ี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศนะคะวันนี้ค่ะวันนี้นะคะพี่ดาและป้าหนิงดีเคนะคะเราชวนกันออกมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะคะเราจะคุยกันด้วยเรื่องวาทกรรมกับความจริงประเทศไทยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอโทษพี่น้องประชาชนด้วยนะคะที่เรามีคำโปรยส่งออกไปต้องไม่ใช้คำว่าคำโปรยเราได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกไปว่าเราจะพบพี่น้องประชาชนตอน14:30ของประเทศเวลาประเทศไทยนะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้คุณหนิงได้เปลี่ยนระบบการออกอากาศนะคะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดสดที่พี่น้องกำลังรับฟังอยู่เนี่ยนะคะมันเกิดปัญหาค่ะครึ่งชั่วโมงพยายามจะปล้ำนะคะที่จะออกมา2 คนนะคะตอนนี้เสียงคุณหนิงก็หัวเราะอยู่ข้างๆพี่ดาเนี่ยค่ะแต่พี่น้องประชาชนจะยังไม่ได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นพี่ดาจะคอยค่อยค่อยทานสเลดเวลาที่คุณหนิงคุณพี่ดาให้ฟังนะคะก็ ต้องบอกก่อนค่ะว่านี่ค่ะคือวิถีทางการต่อสู้ของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะพี่ดาขอเรียกตัวเองว่านักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและน้องหนิงก็จะเรียกตัวเองว่านักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราจะไม่เรียกตัวเองเราเป็นนักปฏิวัติเราเป็นโอ้โหอะไรสตรีอะไรนักหนาอะไรเนี่ยนะเราไม่เก่งขนาดนั้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าน้องหนิงหรือพี่ดาเนี่ยนะคะคน2 คนหรือแม้แต่พวกเราทั้งหมดที่อยู่ในต่างประเทศหรืออยู่ในประเทศไทยนะคะไม่คนใดคนหนึ่งไม่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะที่จะสามารถทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยได้แต่ต้องคือทั้งหมดเลยนะคะพวกเราทุกๆคนนะคะต้องรวมพลังกันค่ะเป็นเอกภาพเรียกว่าต้องมี unity กันนะคะแล้วก็รวมกันเป็นเอกภาพแล้วก็มีความสามัคคีค่ะเพราะฉะนั้นน้องหนิงนะคะเป็นคนหนึ่งซึ่งอยู่ในหัวใจพี่ดามากๆเลยนะคะกับการเดินทางออกนอกประเทศเป็นคนไทยตั้งใจพลัดถิ่นขอยืนยันคำพูดเดิมนะคะว่าเป็นคนไทยตั้งใจพลัดถิ่นเพราะวันนี้น้องหนิงคะเราเนี่ยต้องตั้งใจพัดถิ่นออกมาค่ะเพราะขณะนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้ารายการพูดคุยของเราตามหัวเรื่องเนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนในประเทศไทยและในต่างประเทศบางส่วนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าคุณจตุพรถูกจับตัวไปแล้วตั้งแต่เที่ยงประเทศไทยนะคะขณะนี้นะคะอยู่ที่เดี๋ยวนะคะมันจับที่ไหนเดี๋ยวพี่ดาดูให้นะคะเดี๋ยวนะคะพี่ดาจะดูให้คืออันนี้เราต้องคุยให้พี่น้องประชาชนทั้งในและต่างประเทศนี่ได้ทราบซะก่อนนะคะว่าอยู่ที่กองทัพภาคหนึ่งนะคะคสช.คสช.นะคะเอาไปที่กองทัพภาคหนึ่งมันก็คงจะใช้วาทกรรมเนี่ยรายการของเราเนี่ยนะคะวาทกรรมกับความจริงประเทศไทยเนี่ยค่ะวันก็คงต้องใช้กับคำว่าวาทกรรมว่าขอเชิญไปพูดคุย ไอ้ควายคนก็อยู่ดีๆที่บ้านเขาไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีเรื่องอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเขาออกมานะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคุณจตุพรเนี่ยพี่ดาเชื่อว่าสาเหตุเนี่ยนะคะมันมาจากตรงนี้ค่ะน้องหนิงพี่น้องประชาชนค่ะเดี๋ยวพี่ดาจะเอาสาเหตุนะคะว่าสาเหตุที่โดนเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวปวดรอสักครู่หาก่อนเนี่ยสาเหตุก็คือคุณจตุพรเนี่ยทำรายการมั้งคะแล้วก็พูดว่าที่นายมีชัยประกาศว่าถ้ารัฐธรรมนูญคว่ำร่างใหม่จะโหดกว่าผมขอประกาศว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญเป็นเผด็จการ100 ครั้งประชาชนก็คว่ำ100 ครั้งให้รู้กันว่าประชาธิปไตยกับเผด็จการวาระสุดท้ายจะเป็นอย่างไรจตุพรพรหมพันธ์31 มกราคม 2559นี่คือวาทะของคุณจตุพรน่าจะออกรายการของช่องอยู่ดีๆเลยนะคะนะคะก็น่าจะเป็นการที่วันนี้พี่น้องประชาชนในประเทศไทยเนี่ยนะคะเราเจอกับวาทกรรมเนี่ยค่ะพี่น้องว่ามันคืนความสุขให้ประชาชนทุกวันสุขนะคะที่มันเป็นเวลาที่วันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะโดยส่วนรวมแล้วเนี่ยได้เช็คเรตติ้งแล้วค่ะว่าเรตติ้งการใช้กระแสไฟเนี่ยนะในช่วง2 ทุ่มที่มันออกรายการเนี่ยนะคะเขาดับไฟปิดรายการไปนอนมันซะเลยได้กลายเป็นช่วยชาติกับการประหยัดไฟนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องประชาชนค่ะว่าวันนี้คุณจตุพรโดนแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะพี่น้องประชาชนคะน้องหนิงคะมีคนส่งข้อความเข้ามาถามพี่ค่ะบอกว่าณัฐวุฒิเนี่ยมีข่าวบอกว่าตายแล้วพี่บอกอ๋ออันนี้ต้องไอโอแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่น้องประชาชนวันนี้บอกได้เลยค่ะว่ามันเล่นงานทันทีคุณยิ่งลักษณ์นะคะคุณปูนะคะหรือจตุพรหรือณัฐวุฒิหรืออะไรก็ตามมันก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งก็ต้องขอบอกพี่น้องประชาชนที่เป็นนักต่อสู้นะคะเป็นแกนนำระดับตำบลจังหวัดอำเภอตำบลจังหวัดหมู่บ้านจังหวัดนะคะ
ตรงนี้ต้องระวังตัวให้มากๆเพราะว่าพี่น้องเนี่ยเป็นนักสู้นิรนามค่ะคุณหนิงค่ะพี่น้องคือคําว่าเป็นนักสู้นิรนามก็หมายถึงว่าพี่น้องยังไม่ได้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นซัมบอดี้อะค่ะนะคะคือถ้าหากคุณเป็นซัมบอดี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการที่จะทําอะไรเนี่ยมันจะเกิดเป็นน้ําผึ้งหยดเดียวระหว่างฝ่ายมันกับฝ่ายเราทันทีเพราะฉะนั้นข่าวลือที่ว่าคุณจตุพรจะโดนถึงขนาดนั้นหรือว่าเต้นจะโดนอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันยังเป็นไปไม่ได้นะคะนอกจากว่าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องในประเทศไทยในระดับแกนนําเหล่านี้เนี่ยนะคะเกิดการไปทํางานใต้ดินกับพวกเราหรือว่าได้มีการทําหรืออะไรยังไงแล้วมันสืบทราบได้เนี่ยมันตามเนี่ยนะคะมันก็อาจจะให้อุบัติเหตุเราอะค่ะนะคะให้อุบัติเหตุให้เราเนี่ยนะต้องเกิดอาการตายโดยอุบัติเหตุนะคะอย่างที่พี่ดาพูดกับน้องหนิงว่าวันนี้เนี่ยนะคะคําว่าวาทกรรมกับความจริงประเทศไทยเนี่ยก็คือประเทศไทยเนี่ยมันอยู่กับวาทกรรมจริงๆมันสร้างวาทขึ้นมาแล้วก็เอาเราเนี่ยเอามาครอบหัวเราสะกดจิตเราเนี่ยให้อยู่ในวาทกรรมอันนั้นแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่มันทําออกมาเนี่ยมันตรงกันข้ามกับวาทกรรมอันนั้นคือไอ้พวกนี้เป็นโรคจิตหรือไงหรือว่าไม่งั้นมันก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะที่ทําไมมันคิดได้ตรงกันข้ามกับสิ่งที่มันพูดออกมาน้องหนิงนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นความค่ะก็พี่น้องคะน้องหนิงรายงานค่ะว่าพี่น้องประชาชนเริ่มส่งข้อความเข้ามาพี่ดาก็ขอประชาสัมพันธ์เลยนะคะว่าเราจะพูดถึงวาทกรรมกับความจริงประเทศไทยซึ่งพี่ดามีหลายคำนะคะที่จะเอามาพูดแล้วก็มันจะเข้าไปสู่เรื่องการเมืองในประเทศไทยกับบรรยากาศที่กําลังเป็นอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้นะคะถ้าพี่น้องประชาชนมีวาทกรรมคําไหนอยากจะให้พี่ดาตีความนะคะแล้วก็พูดคุยกันในวันนี้เราอันนั้นได้เลยนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะหน้าจอของน้องหนิงนะคะนะคะค่ะนะคะน้องหนิงบอกว่ากําลังพิมพ์ตอบกับพี่น้องอยู่นะคะก็พี่น้องส่งเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคําไหนที่พี่ดาจะควรจะต้องเป็นคนตอบหรือไงเดี๋ยวน้องหนิงก็จะพิมพ์เข้ามาหน้าสกายให้พี่ใช่ไหมคะโอเคน้องหนิงบอกว่าไม่พิมพ์ก็มาละค่ะเสียเวลาแต่พี่น้องประชาชนไม่ได้ยินเสียงน้องหนิงแต่พี่ดากับน้องหนิงเรายังสื่อสารกันด้วยเสียงชัดเจนอยู่นะคะพี่น้องคะก่อนอื่นค่ะวันนี้เราไม่พูดไม่ได้เลยก็คือวันนี้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ภายใต้อํานาจมืดมือที่มองไม่เห็นแต่ที่สําคัญที่สุดสุนัขรับใช้ที่ทําอยู่เนี่ยมันคือทเหี้ยค่ะนะคะพี่น้องประชาชนคะทเหี้ยทหารเหี้ยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็สิ่งที่พี่ต้องพูดถึงไม่พูดไม่ได้ก็คือวันที่3กุมภาพันธ์ซึ่งพี่ดาก็ออกคลิปไปแล้วนะคะวันคิดว่าวันนี้เนี่ยคงจะขึ้นเพจนะคะกับพี่ดาทําดาอยากด่านะคะเกี่ยวกับเรื่องวันที่3กุมภาพันธ์วันที่3กุมภาพันธ์ทุกๆปีอะค่ะพี่น้องในประเทศไทยก็จะได้ยินคําว่าวันทหารผ่านศึกวันทหารผ่านศึกวันทหารผ่านศึกเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีการออกไปเดินนะคะขายเลขขายดอกป๊อปปี้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะพี่ดาก็เคยไปช่วยเขาขายนะครับเดินขายหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมั่งประชาธิปไตยมั่งอะไรก็แล้วแต่นะหรือเดินเข้าไปในห้างร้านเนี่ยเดินจนขาลากไปขายนะคะด้วยความที่รักทหารทหารนะคะสิ่งที่ทําวันนี้ปีละหนเดียวนะคะที่จะเอาไปช่วยทหารหารให้กับองค์การทหารผ่านศึกอุ้ยตายวันนี้ดิฉันพอมารู้เข้านะคะดิฉันไม่น่าทําไปเลยนะตอนนั้นนะก็น้องหนิงเพราะอะไรพี่น้องประชาชนคะเพราะคําว่าวันทหารผ่านศึกเนี่ยนะคะมันเป็นวันที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่หลังสงครามโลกครั้งที่สองทหารไทยเนี่ยก็ถูกส่งไปรบอะไรตรงไหนอะไรยังไงกันบ้างก็บาดเจ็บทุพพลภาพเสียชีวิตกันมามากมายและสมัยนู้นกลับมาเนี่ยพอต้องตัดแขนตัดขาตัดอะไรแล้วเนี่ยพี่น้องคะน้องหนิงคะเราก็รู้ได้เลยค่ะว่ามันยังไม่มีอะไรที่จะมาใส่หรือมาอะไรกับตัวเราเนี่ยที่จะสามารถให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้หรือเอาไปทำมาหาอาชีพเลยได้เพราะเราเป็นคนพิการแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่มีที่ไหนเขาจะรับไปทํางานนะคะเพราะว่าประสิทธิภาพในการทํางานมันไม่ใช่ไม่เต็มร้อยเต็ม50หรือเปล่าไม่รู้เขาก็จะไม่จ้างอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยนะวันนั้นเนี่ยนะรัฐบาลสมัยนั้นก็เลยมีการเขาเรียกอะไรนะฮะคณะอะไรสักอย่างในสมัยนู้นนะคะเขาก็ชงเรื่องเข้าไปในสภาแล้วก็รัฐบาลก็โอเคอนุมัติออกมาก็เลยตั้งชื่อตั้งองค์การขึ้นมาชื่อองค์การทหารผ่านศึกเพื่อที่จะสงเคราะห์ทหารแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการที่ไปเป็นทหารแล้วก็มีเหตุอันเป็นกลับมาอย่างนี้น้องหนิงรู้ไหมคะว่า
พี่น้องประชาชนคะรู้ไหมคะว่าประกาศนะคะเมื่อวันที่3 กุมภาพันธ์2491ก่อนพี่ดาเกิดปีหนึ่งนะคะในองค์การทันมาสึกเกิดตอนนั้นอุ้มแม่เจ้าพอถึงปี2510นะคะเวลาผ่านไปไม่นานเท่าไหร่เลยค่ะเฮ้ยแสดงว่ารัฐบาลไม่มีตังค์หรือไงก็ไม่รู้นะคะบอกออกมาเลยค่ะว่าเปลี่ยนชื่อองค์การทหารผ่านศึกเนี่ยนะคะแทนที่จะเป็นองค์การที่รัฐต้องไปรับผิดชอบไปสงเคราะห์เนี่ยฮะทหารผ่านศึกเนี่ยนะคะกลายเป็นว่ากลายเป็นองค์การการกุศลของรัฐโอ้รัฐมีองค์การการกุศลเนี่ยค่ะน้องหนิงพี่น้องประชาชนคะตลกไหมคะองค์กรการกุศลหรือองค์การการกุศลต่างๆเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดจากเอกชนหรือเกิดจากพวกเราเนี่ยเราตั้งกลุ่มตั้งก้อนตั้งเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นกองทุนอะไรเพื่อช่วยใครอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องของเอกชนไปช่วยรัฐเพราะว่ารัฐในอดีตมาจนถึงปัจจุบันก็ได้นะคะไม่มีปัญญาดูแลคน60 กว่าล้านคนจะ70 ล้านคนในอดีตกี่ล้านคนก็เหอะนะคะแปลว่าไม่มีปัญญาดูแลทั้งหมดหรือดูแลไม่ทั่วถึงมันก็เลยเกิดองค์กรการกุศลโรงการการกุศลเกิดมาซึ่งทุกประเทศในโลกก็มีแต่พี่ไม่เคยได้ยินนะคะว่าองค์การการกุศลของรัฐนะคะไม่เคยได้ยินแล้วมันก็บอกออกมาอีกนะคะน้องหนิงบอกออกมานะคะพี่น้องประชาชนเมื่อก่อนก็คือรัฐบาลก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะก็ต้องมีงบออกมาช่วยเหลือองค์การทหารผ่านศึกแต่กลับกลายเป็นองค์กรการกุศลนั่นก็เลยกลายเป็นมีคําพูดว่าเงินจากกระทรวงกลาโหมหรือจากรัฐบาลเนี่ยนะคะที่จะเอาไปช่วยในขององค์การทหารผ่านศึกเนี่ยนะคะจะให้เป็นครั้งคราวค่ะไอ้ชิบหายคนก็ต้องกินต้องแดกทุกวันใช่ไหมน้องหนิงแล้วมึงให้เขากระปิดกระปอยเป็นฉี่เล็ดเนี่ยนะเขาจะอยู่ยังไงมันก็เลยมันก็เลยบอกว่ามันทําเป็นองค์การการกุศลพี่ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อมีหน้าดอกป๊อปปี้แต่ละปีเนี่ยนะขายแล้วก็ต้องแบบทําเยอะมากนะคะขอพี่ดาจําได้ว่าพี่ดาเคยต้องไปนั่งนั่งปั้นอีดอกนี้กับเขาด้วยนะคะเพราะว่าพี่นี่เป็นนักสังคมสงเคราะห์อยู่ประเทศไทยสมัยก่อนนะก็เนี่ยไอ้เมนูมันปั้นอะไรบ้าบอคอแตกอะไรไปปั้นไปทํากับเขาอยู่เรื่อยแหละวันนั้นเราก็คิดแค่ว่ามันเป็นการช่วยสังคมช่วยมันในภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เนี่ยเราได้รู้ว่าภาษีของกูมึงเอาไปแดกแล้วมึงก็ไม่ได้ทําอะไรให้ประชาชนมึงวันนี้เนี่ยนะอุดมการณ์ก็กลายเป็นอุดมกินเห็นไหมฮะพี่น้องเขาวาทกรรมอุดมการณ์ของทหารต้องรักชาติศาสตร์กษัตริย์อะไรของมึงก็ว่าไปนะคะแต่วันนี้กูรู้แล้วมันเป็นอุดมกินใช่ไหมคะพี่น้องใช่ไหมคะคุณหนิงเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะและทีนี้อ่ะพูดต่อเรื่องไอ้ตรงนี้ก่อนที่จะไปต่อเรื่องของเรานะคะก็เลยกลายเป็นว่าทุกปีเนี่ยนะก่อนวันที่3 กุมภาพันธ์เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยนะก็แทบจะบอกว่าคงจะต้องมีการไอ้ปั้นอีดอกเนี่ยนะคะอีดอกป๊อปปี้เนี่ยนะสีแดงแล้ววันนี้ดอกป๊อปปี้มันน่าจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะเพราะว่าทาเฮียไม่ใช่ทหารนะคะเพราะว่าสีแดงเนี่ยมันบอกว่าอุ้ยหมายใช้คําพูดว่าบันทึกอยู่ในไปกดดูใน YouTube อยู่ในคุณลุงถามคุณลุงกูได้เลยที่ดอกป๊อปปี้ต้องเป็นสีแดงเนี่ยหมายถึงเลือดของทหารที่ปกป้องประเทศชาติอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าพอไปขายน้องหนิงก็เงินทั้งหมดเนี่ยก็จะเอามาใช้ตลอดปีเนี่ยนะคะที่ให้กับการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกับอีอาร์ติโกโหติเกทั้งหลายแหละมาวันนี้เนี่ยนะคะสงครามโลกเนี่ยมันเลิกเมื่อปี2488เพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยทหารผ่านศึกรุ่นนั้นเนี่ยนะคะก็ได้ตายไปหมดแล้วค่ะไม่ได้ยังมีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยนะตัวพี่ดาเองก็เคยเจอนะคะพอวันที่สามกุมภาพันธ์อู้ยก็เกิดการที่พวกเราเนี่ยจะไปเอาอาหารไปเลี้ยงทหารผ่านศึกหรือในระหว่างปีเนี่ยก็จะแบบทําบุญกันทั้งปีอะค่ะที่จะขอเข้าไปเพื่อที่จะเอาเงินไปบริจาคเอาอาหารไปเลี้ยงอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยทหารผ่านศึกที่มันพูดออกมาเหมือนกับโอ้โหยกย่องเขาอะไรแต่ไม่เขาอะไรเนี่ยนะคะวันนี้ต้องมารอรับเงินบริจาคก็น้องๆขอทานอ่ะใช่ไหมนะน้องหนิงนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าประกาศเลยนะคะวันนี้ในประเทศไทยก็กําลังใกล้จะสู่วันที่3แล้วนะคะเพราะฉะนั้นดอกป๊อปปี้ไปเดินขายเลขขายตรงไหนพี่น้องอย่าซื้อนะคะเพราะว่าคําว่าทหารเนี่ยนะคะเขาจะมีคําพูดในวันทหารผ่านศึกอะค่ะบอกว่าเดี๋ยวพี่ดาจะอ่านให้ฟังนิดนึงนะคะบอกว่าการรบคําว่าการรบเนี่ยนะคะมันหมายถึงว่าเป็นหน้าที่หลักของทหารที่จะเขาไม่ใช่คําว่าปกป้องอย่างเดียวนะคะเขาเรียกป้องกันชาติแล้วออกไปปะทะต้องใช้คําว่าปะทะนะคะกับ
อริราชศัตรคูำว่าทหารแต่ตั้งแต่พี่ดาลืมตาเกิดมาน้องหนิงลืมตาเกิดมาเนี่ยอิตาเฮียพวกนี้มันเคยต้องออกไปรบทัพจับศึกป้องกันประเทศชาติหรือเปล่าก็เปล่าเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นองค์การทหารผ่านศึกนี่ก็ยกเลิกไปได้ละนะคะมึงจะมาเขาเรียกอะไรสงเคราะห์ใครอะแล้วสงเคราะห์วันนี้มึงก็ไม่ได้สงเคราะห์มึงเอาเงินจากการบริจาคของประชาชนเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าวันนี้มันมีแต่ทเฮียค่ะมันไม่มีทหารนะคะเพราะว่าทหารจะต้องปกป้องชาติปกป้องชาติก็คือปกป้องประชาชนเพราะคําว่าชาติชาติคือประชาชนถ้าประเทศไม่มีประชาชนมันก็ไม่เป็นชาติใช่ไหมคะน้องหนิงคะน้องหนิงเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องคะวันนี้พี่ดาก็เลยจะขอเริ่มวาทกรรมนะคะของประเทศไทยเนี่ยนะคะว่าวาทกรรมที่พี่ที่มันโอ้โหเรียกว่าฮิตสุดยอดจริงๆเลยนะคะก็คือคำว่ารักชาติอ้างเหลือเกินคำว่ารักชาตินะคะแล้วก็อ้างเหลือเกินกับการใส่ร้ายป้ายสีคนที่คิดต่างว่าขายชาติพี่ก็เลยอยากจะบอกพี่น้องประชาชนนะคะกับน้องหนิงค่ะว่าวันนี้พี่ดาก็เลยเอ๊ะพี่ดาอยากจะพูดเรื่องคำว่าวาทกรรมเพราะว่ามันแปลความหมายของวาทกรรมที่มันพูดว่ายังไงคําว่ารักชาติที่มันอ้างนักหนานะคะแล้วก็แม้กระทั่งแย่งสีธงชาติเนี่ยนะไปเป็นสัญลักษณ์ของกปปสเนี่ยนะคะจนกระทั่งพี่เนี่ยมีความเจ็บปวดมากเลยคือพี่ดาเนี่ยมีวิกผมอันนึงนะคะที่ขึ้นเวทีเสื้อดงเสื้อแดงทั้งหมดเนี่ยนะตั้งแต่ปี53นู่นเนี่ยเป็นสีธงชาติแม้กระทั่งนาฬิกาพี่ดาเนี่ยสายเป็นธงชาติเสื้อผ้าเป็นอะไรแปะติดเทปธงชาติเอาไว้อุ้ยตายพอมาถึงอายุก็มีไอ้กปปส.เนี่ยมันเอาไปทํากระทั่งรองเท้ากางเกงในเนี่ยนะคะพี่เวลามันใส่กับตัวแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยพี่ดาแปลกปลอมจากความเป็นคนเสื้อแดงจากความเป็นคนฝ่ายประชาธิปไตยหรือเปล่าพี่ต้องคอยย้ํานะคะบอกว่าเฮ้ยของทั้งหมดที่มีเนี่ยนะมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนกับการที่จะใช้สีธงชาติทําเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรากําลังทําให้กับสังคมทําให้ชาติคือประเทศไทยคือประชาชนคนไทยและก็สีธงชาตินี่ก็คือสีสัญลักษณ์ของทุกประเทศเขาจะต้องมีธงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเขาอันนี้ก็แค่เป็นสีในธงเท่านั้นเองซึ่งตลกค่ะน้องหนิงพี่น้องประชาชนเขาว่ารักชาติธงชาติไทยมี3สี1สีแดงหมายถึงชาติ2สีขาวหมายถึงศาสนา3สีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ถามว่าจะให้คนรักพระมหากษัตริย์รักก็รักไปค่ะทุกคนอยากรักใครอยากรักก็รักได้แต่ใครไม่รักเนี่ยนะจะมาโดนมาตรา112เนี่ยมันไม่ใช่ ใช่ไหมคะการรักบุคคลเนี่ยนะมันบังคับกันไม่ได้อะแล้วก็การไม่รักก็ไม่ได้หมายความว่าไม่รักชาติเพราะว่าคำว่ารักชาติเนี่ยไม่ได้ถึงหมายถึงพระมหากษัตริย์เลยใช่ไหมคะน้องหนิงใช่ไหมคะน้องประชาชนถ้าคำว่ารักชาติหมายถึงรักประเทศประเทศเป็นประเทศได้ก็ต้องมีประชากรถ้าไม่มีประชากรก็เป็นประเทศไม่ได้ประชากรก็คืออะไรก็คือประชาชนเพราะฉะนั้นถ้ารักประเทศก็คือต้องรักประชาชนประเทศเป็นชาติได้ก็เพราะว่าชาติคือประชาชนค่ะพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นสลิ่มเหลืองนกหวีดนะคะที่ตอนนี้เนี่ยนะนกหวีดเข้าไปติดอยู่ในคอนะคะหรือว่าบางคนก็ถ้าไม่ใช่นกหวีดก่อนนั้นก็เป็นพันธมิตรหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะตอนนี้ถ้ากําลังอมส้นตีนไปคาอยู่ในคอเนี่ยนะก็เอาออกมานะคะช่วยกันส่งเสียงด้วยว่าวันนี้ไม่ใช่เฉพาะพวกกูในประเทศไทยที่ไม่มีจะแดกพวกมึงก็กําลังเจอแล้วกับมาตรการการต่อต้านการรัฐประหารการยึดอํานาจการที่ประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยจากทั่วโลกและวันนี้เนี่ยได้ส่งผลไปเพราะว่าทั่วโลกเขาก็เจอกับวิกฤตเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเมื่อเขามาต่อต้านประเทศไทยเนี่ยเราก็จะโดนหนักวันนี้ค่าของเงินเนี่ยขึ้นค่าเงินบาทนะคะมันแข็งค่าขึ้นไปจนตอนวันนี้นะคะน้องหนิง36บาทกว่าแล้วนะ36บาทกว่าแล้วค่ะพี่น้องประชาชนคะถ้า36บาทกว่านั่นคือสินค้าของเราเนี่ยขายออกไปเราได้เงินมากขึ้นก็จริงแต่วันนี้มันไม่ได้ขายนะคะมันไม่ได้ขายเพราะฉะนั้นเงินมันไม่ได้เข้าประเทศแล้วก็การท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะเศรษฐกิจประเทศมันเจ๊งกระบงไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะพูดต่อไปถึงวาทกรรมคำต่อไปก็คือคำว่ารักชาติขอให้เข้าใจตรงกันนะว่ารักชาติต้องคือรักประชาชนก็ต้องคือรักประเทศประเทศจะเป็นประเทศได้ก็ต้องมีประชากรคือประชาชนเพราะฉะนั้นรักชาติแปลว่ารักประชาชน
และประชาชนทุกคนถ้าพวกมึงไม่รักกันเองเนี่ยนะแล้วมึงไปรักใครเนี่ยนะถามหน่อยตั้งแต่มึงเกิดมาเนี่ยนะเขามาให้ตังค์มึงสักบาทหรือเปล่าไอ้ใครหลายแหล่ของมึงนั่นน่ะนะทีนี้พอพูดกันอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะก็เจอเลยนะอีพวกขายชาติอีพวกไม่รักชาติอีพวกอะไรโหโดนด่าทอมากมายอยากมึงไปตายต่างประเทศนะมึงอยากกลับประเทศไทยอะไรต่ออะไรพี่ดาโดนแช่งขนาดนี้เลยนะคะน้องหนิงนะประชาชนขออภัยค่ะให้นักเองหน่อยค่ะขอให้คุณน่ะตาสว่างร่วมกับเราทีเถอะเพราะว่าวันนี้เนี่ยน้องหนิงคะพี่ดาก็พูดออกไปแล้วนะคะว่าวันนี้เป็นหน้าที่ของเราในต่างประเทศนะคะแล้วก็พี่น้องในประเทศไทยเราร่วมกันนะคะไปช่วยเบิกเนตรพี่น้องประชาชนที่หลับสนิทกันอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ว่าคุณจะสีเสื้อไหนนะคะพี่ดาถือว่าคุณก็คือคนไทยด้วยกันพี่ดาไม่เคยเกลียดคนเสื้อเหลืองเลยนะคะแต่พี่เกลียดไอ้พวกเหี้ยที่มันชักนําพี่น้องเสื้อเหลืองอยู่บนเวทีแล้วก็ชักนําทําให้พี่น้องเนี่ยไปหลงผิดไปเป็นอย่างนั้นนะคะก็อยากจะบอกนะคะว่าถ้าคุณหลับลึกหลับสนิทเนี่ยคุณไม่ได้มีผลประโยชน์กับกลุ่มผูกขาดประเทศเนี่ยนะคะคุณพี่เชื่อว่าเราจะปลุกพวกคุณได้ในวันหนึ่งนะคะไปเรื่อยๆเพราะว่าการที่ใครไปบอกคุณว่าเราขายชาติเนี่ยคุณต้องถามนะคะว่าขายชาติคือขายอะไรเมื่อกี้บอกว่ารักชาติชาติคือประชาชนเพราะฉะนั้นรักชาติคือรักประชาชนเพราะฉะนั้นถามว่าขายชาติขายชาติคือขายใครกันน้องหนิงขายประชาชนเหรอเอาประชาชนไปขายเหรอกูยอมให้มึงขายกูเมื่อไหร่ล่ะถูกเปล่านะพวกกูไม่ยอมให้มึงเอากูไปขายได้หรอกแต่ใครบ้างล่ะที่ขายตัวขายจิตวิญญาณต่างหากล่ะคุณถามกลับหน่อยเถอะขายชาติเนี่ยนะมันคือขายประชาชนแต่การที่จะเอาประชาชนไปขายให้กับใครเนี่ยมันไม่ได้แต่ประชาชนที่ขายจิตวิญญาณตัวเองต่างหากล่ะขายความเป็นตัวตนของตัวเองต่างหากล่ะเพื่อผลประโยชน์อะไรนี่แหละค่ะพี่น้องประชาชนคะทุกท่านที่ฟังอยู่นะคะช่วยไปขยายความถ้ามีเพื่อนสลิมเหลืองนกหวีดนะคะที่ยังพอพูดคุยกันได้ช่วยเอาของพี่ดาไปขยายอธิบายกับเขาด้วยว่าเธอเข้าใจหรือยังถ้าคนไทยไม่รักกันเองชาติจะอยู่ได้อย่างไรเราก็จะอยู่กันไม่ได้เดือดร้อนกันไปทั้งประเทศอะค่ะแต่คนผูกขาดประเทศไม่กี่คนเขาจะปิดประเทศเขาจะแช่แข็งประเทศแล้วเขาทำกับคุณซึ่งคือโกหกคุณไงคะวาทกรรมว่าคุณเป็นเจ้าของประเทศอ่ะวาทกรรมอีกแล้วกับน้องหนิงใช่ไหมคะคุณเป็นเจ้าของประเทศพี่น้องคะแล้วคุณได้เป็นหรือยังตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่รุ่นถามกลับไปถึงปู่ย่าตายายเราเคยได้เป็นเจ้าของประเทศหรือยังแม้แต่ผู้อาศัยเราก็ยังไม่ได้เป็นแต่วันนี้พี่ดาต้องบอกเลยค่ะว่าพอบอกว่าขายชาติไม่ใช่ขายชาติไปถึงไปขายประเทศไม่ขายประเทศประเทศมันก็คือดินใช่ไหมมันคืออาคารบ้านช่องทั้งหมดเนี่ยอยู่ตรงนี้หรือตั้งตึงตาอยู่กับดินนั่นนะมันเอาไปขายได้ไหมขายไปให้คนอื่นที่ไหนก็ได้ไหมขายไม่ได้หรอกค่ะนอกจากเป็นเมืองขึ้นเขาไม่ได้ตังมาหรอกค่ะแต่ถูกเขาฮุบไปใช่ไหมคะน้องหนิงเนี่ยค่ะพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าขายชาติช่วยแปลกันหน่อยก่อนที่จะมาว่าอะไรกันนะคะถ้าขายชาติก็คือเอาประชาชนไปขายเพราะชาติคือประชาชนเอาประเทศไปขายแล้วได้เงินมาก็ดีดิแต่ไปเป็นเมืองขึ้นเขาไม่ได้มานะคะมีแต่เสียไปนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าขายชาติเนี่ยช่วยแปลวัฒกรรมคำนี้ใหม่ให้ดีๆเราจะรู้แล้ววันนี้มันก็เกิดวัฒกรรมใหม่นะคะพี่น้องคะเพราะพี่ดากำลังจะพูดถึงคำว่าขายชาติถ้าหากว่าคุณไม่ได้หมายถึงชาติคือประชาชนแต่คุณไปหมายความถึงประเทศขายประเทศค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วนะคะประเทศไทยเนี่ยกำลังจะขายประเทศตัวเองแต่ขายประเทศตัวเองไปเป็นเมืองขึ้นประเทศอื่นเขาค่ะนะคะคือจากการที่ประเทศไทยเนี่ยตลอดเวลาถูกหลอกลวงว่าประเทศเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแต่จริงๆรากลึกฝังแน่นอยู่ข้างในหรือว่าประชาธิปไตยหลอกๆเพียงให้การเลือกตั้งแต่จริงๆแล้วมันเป็นเผด็จการมาโดยตลอดโดยรัฐธรรมนูญในนั้นมันหมกเม็ดความเป็นเผด็จการแล้วมันก็เขียนรัฐธรรมนูญแล้วก็มันก็ฉีกเขียนแล้วก็ฉีกเขียนแล้วก็ฉีกอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะคือฉบับที่1เท่านั้นนะคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475นะคะที่เขียนแล้วมันมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในนั้นแต่ทันทีที่เขียนปุ๊บมันกลายเป็นฉบับชั่วคราวไงคะน้องหนิงเพราะตอนเปลี่ยนอำนาจเปลี่ยนแปลงอำนาจกันเนี่ยนะคะเขียนอันแรกเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
เสร็จแล้วก็จะต้องร่างให้มันละเอียดปลีกย่อยมีกฎหมายลูกบก.แตกนะฮะประกาศใช้เป็นฉบับจริงนะคะก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ได้ความว่าพอเขียนมาปุ๊บเนี่ยมันมีความที่มันจะปกครองกดขี่กบาลหัวประชาชนไม่ได้มากมันจึงต้องใช้การเปลี่ยนแปลงโดยการยึดอํานาจแล้วก็บอกว่าเป็นการปฏิวัติของทหารของโน่นนี่นั่นแต่จริงๆเนี่ยนะใครสั่งมันปฏิวัตินะอันนี้ก็ไปถามกันดูเองก็แล้วกันนะตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาค่อยๆดูมานะคะถ้าฉีกรัฐธรรมนูญไปเรื่อยๆเราจะสังเกตได้เลยค่ะว่าแทนที่เราจะมีสิทธิเสรีภาพอย่างน้อยขั้นพื้นฐานคือของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะแล้วก็มีการเคารพสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรากลับโดนริดรอนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพี่น้องประชาชนคะมาถึงวันนี้เนี่ยนะคะมันกลายเป็นว่าเราถูกกระชับไอ้รัฐธรรมนูญหมกเม็ดมาเรื่อยๆจนกระทั่งรัฐธรรมนูญชั่วและข่าวของคณะคสช.ยึดอํานาจเมื่อ22 พฤษภาคม2557นั่นแหละค่ะอันนี้เนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนได้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าเราถูกควบคุมโดยมาตรา44นะคะแล้วจากก่อนหน้านั้นก็คือมันมีกฎอัยการศึกบังคับให้เรานี่ต้องยิ่งกว่าปูอยู่ในกระด้งนะคะหมูอะค่ะถูกเอาไปขังอยู่บนรถเนี่ยวิ่งไปลงเชือดอะค่ะเราจะอยู่อย่างนั้นนะคะไม่ใช่ปูในกระด้งนะปูในกระด้งนี่ปูยังเป็นปูเป็นนะแย่มือเข้ามาไม่ดีหนีบได้นะแต่ทุกวันนี้คุณณัฐวุฒิเขาบอกว่าไงรู้ไหมคะน้องหนิงคุณณัฐวุฒิเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยนะคะประชาชนในทุกวันนี้เนี่ยนะไม่มีสิทธิ์หือไม่มีสิทธิ์อือยังไม่พอนะคะรัฐบาลของประชาชนหรือรัฐบาลที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่มันหมกเม็ดเป็นเผด็จการเนี่ยนะคะมีรัฐบาลมากี่ยุคกี่สมัยเนี่ยนะก็คุณณัฐวุฒิเขาบอกว่าเป็นแค่รัฐบาลที่มีสถานะเป็นเพียงนกเขาโกงคอขันนะคะกูก็ร้องก้องตะโกนเนี่ยก็อยู่ในกรงไม่มีอิสรภาพก็เหมือนกับประชาชนทุกวันนี้ก็ไม่มีอิสรภาพนะคะดังนั้นประเทศไทยเนี่ยทั่วโลกเนี่ยนะคะเขาไม่เขาเรียกอะไรเขาอาจจะยังมีความสัมพันธ์ทางการทูตทางด้านธุรกิจอะไรอยู่บ้างแต่เขาจะมีมาตรการดังนั้นประเทศไทยมันก็เลยไปอิงจีนพอไปจีนเข้าเนี่ยนะคะแล้วเสร็จแล้วด้วยความว่ามันมีใครคนนึงไม่รู้ว่าทหารเนี่ยค่ะมันบอกมันหลงรักจีนเข้าไปแล้วค่ะคือมันพูดคำนี้เนี่ยได้ความว่าแปลว่ารัฐบาลปัจจุบันนี้คสช.ไอ้พวกยึดอำนาจแล้วก็ฝ่ายอำนาจมืดอำนาจนิยมทั้งหมดเนี่ยวันนี้โปรจีนก็หมายความว่าจะยอมทุกอย่างกับจีนซึ่งเราก็ได้เห็นหลายๆอย่างแล้วค่ะอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงก็กลายเป็นรถไฟความเร็วปานกลางแล้วก็กู้เงินเขาแล้วก็เขาก็เอาคนของเขามาสร้างแล้วต้องจ้างเขาทำแล้วก็เสียภาษีเสียดอกเบี้ยกับการกู้เงินเขาสร้างแล้วก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าของนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นเพราะฉะนั้นวันนี้คำว่าขายชาติใครขายชาติกันแน่ครับพี่น้องประชาชนน้องหนิงคะใครขายชาติกันแน่คะค่ะนะคะพี่น้องประชาชนคะน้องหนิงบอกออกมาค่ะว่าพี่น้องที่ส่งข้อความเข้ามาค่ะบอกว่าประเทศไทยป่วยหนักประเทศไทยไม่ใช่แค่ป่วยหนักค่ะพี่น้องประชาชนคะเป็นมะเร็งที่ระยะสุดท้ายปีนี้นะคะปี2559บันทึกเลยค่ะว่าได้ตกยงลงไปอยู่ในหลุมดำถ้าภาษาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะก็คือถ้าหากว่าประเทศไทยตกเหวนะคะมันก็ยังเกิดการเยียวยารักษาขึ้นมาได้บ้างหรือเรามีมาตรการนะคะกระตุ้นนะคะแต่ถ้าตกลงไปในหลุมดำเนี่ยนั่นคือรอความตายกับการที่มันแช่แข็งประเทศด้วยวิธีนี้นะคะดังนั้นพี่น้องประชาชนค่ะน้องหนิงก็เลยบอกว่าพี่น้องประชาชนบอกว่าวันนี้ประเทศไทยป่วยมากคือพี่ดาก็เรียกพี่ดาเคยพูดเล่นนะคะยกตัวอย่างมานะคะว่านางสาวประเทศไทยเนี่ยนะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเธอน่ะเป็นคนขี้โลกอมโลกอยู่นะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เกิดการยึดอำนาจก็คือถอยหลังลงเหวเนี่ยนะคะเธอก็จะป่วยหนักนะคะแล้วก็เกิดมีรัฐบาลที่พอจะเยียวยามาได้นะคะก็เกิดอาการดีขึ้นไม่ว่ายุคท่านรัฐมนตรีท่านนายกชาชายหรือว่ายุคบิ๊กจิ๋วหรือยุคใครก็ตามเนี่ยที่มีกลิ่นอายประชาธิปไตยบ้างนะคะก็ประเทศชาติก็นางสาวประเทศไทยก็ดูจะดีขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือตอนแรกที่เจอแล้วนะคะว่าเป็นมะเร็งอย่างเรียกว่าเป็นมะเร็งสเตจ 2จะเข้าสู่สเตจ 3ละมาเจอรัฐบาลนายกทักษิณ นะคะรักษาเยียวยาทำคีโมขึ้นมาเนี่ยนะก็ทำท่าจะมีชีวิตอยู่ยาวนาน
แต่จริงๆเธอเป็นมะเร็งเธอเป็นมะเร็งมาตั้งแต่ปีหลัง2475มาไม่นานเนี่ยนะคะเธอก็เริ่มป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่ไม่รู้มันฝังอยู่ข้างในยังเป็นไม่มากเนี่ยค่ะแล้วเสร็จแล้วยังไงคะมันคิดว่าอีนางสาวประเทศไทยนี่แข็งแรงขึ้นมาแล้วโอ้โหก็สูบกินกันใหญ่แล้วจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยยึดอํานาจปุ๊บเนี่ยอีนางสาวประเทศไทยเนี่ยมันก็เลยตอนนี้อยู่ ICU แล้วค่ะคือ ICU กูเห็นมึงแล้วประเทศไทยเนี่ยมันกำลังจะตายนะคะแต่ว่า you can't see me นะคะต้องหนิงมึงไม่เห็นกูเลยมึงไม่เห็นประชาชนเลยว่าได้ไอ้ประเทศไทยที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะก็คือประชาชนเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งกันไปด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดเมื่อมึงเข้าไปอยู่ในวังวนของการไปโปรประเทศจีนเนี่ยนะคะจะรู้ไหมคะว่าประเทศจีนเขาเป็นประเทศมหาอำนาจเมื่อประเทศจีนเขาเป็นมหาอำนาจแต่เป็นมหาอำนาจในระบอบเผด็จการกับการที่ประเทศไทยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยอิงสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเป็นประเทศที่อยู่ในระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยก็ถามพี่น้องประชาชนในประเทศไทยเนี่ยค่ะว่าคุณจะรักชาติหรือคุณจะขายชาติเพราะวันนี้กฎหมายอีกหนึ่งข้อที่ออกมาคือให้ต่างชาติซึ่งวงเล็บเอาไว้เลยค่ะว่าก็คงไม่มีใครเขาจะมาเช่าขนาดนั้นหรอกก็จีนเนี่ยนะคะเช่าประเทศไทยเนี่ย99 ปีมันก็เลยเกิดวาทกรรมอีกคำหนึ่งค่ะพี่น้องคะรักชาติขายชาติวันนี้เขาบอกว่าไม่ได้ขายแค่ให้เช่าให้เช่าชาติเออ น้องหนิงบอกมานะคะว่าระยำสัตว์จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ต้องอะไรนะต้องฟังพายกระซิบมาดิฉันต้องทานตะเล็ดเลยนะคะให้พี่น้องได้ทราบด้วยว่าน้องหญิงอยู่ข้างๆนะคะก็เราก็ยังพูดคุยกันด้วยบางทีถ้าพี่ดาเสียงหายไปนิดหน่อยก็คือฟังน้องหญิงคุยนะคะพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมคะวันนี้มันเอาชาติไปให้เขาเช่ารู้ไหมคะเอาชาติไปให้เขาเช่าแปลว่าอะไรถ้าถามพี่ดานะวันนี้ดิฉันชอบแปลภาษาไทยเช่าชาติเช่าชาติถ้าชาติหมายถึงประชาชนตกลงมึงเอากูไปให้เขาเช่าเหรอไอ้ที่หมายคนเช่าเออน้องหญิงรู้ไหมคะว่าถ้าเอาเราไปให้เขาเช่านั่นถ้าแปลเป็นภาษาเศรษฐกิจนะคะก็คือเข้ามาเช่าประเทศไทย99 ปีเนี่ยนะเพื่อที่จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะคะเฮ้ยเขตเศรษฐกิจพิเศษสมัยก่อนที่ฮ่องกงเนี่ยนะจีนต้องให้เช่า99 ปีเนี่ยมันไม่ใช่เพราะจีนอยากให้เช่าแต่เพราะวันนั้นอังกฤษเขาเป็นมหาอำนาจแล้วมึงอย่าไปคิดแบบนั้นนะว่าอีก99 ปีนี่ก็จีนก็ยังไม่คืนไม่ใช่นะเว้ยคือจริงๆวันนี้เนี่ยมันไม่ได้สนใจประเทศชาติค่ะเขาบอกว่าไงรู้ไหมคะน้องหนิงเขาบอกว่าไหมคะพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยนะคะจีนเนี่ยนะระดมทุนเข้ามาในประเทศไทยเขามีคนนับพันกว่าล้านคนนะคะประเทศจีนเนี่ยพี่น้องคิดดูว่าประเทศไทยวันนี้ประชากรกำลังจะเข้าสู่70 ล้านคนแต่จีนเนี่ยเขามีพันกว่าล้านคนถ้าเขาระบายคนลงมาประเทศไทยแค่300 ล้านตกลงประเทศใครคะ เออมองภาพนี้แล้ววันนี้เนี่ย99 ปีบอกว่าให้เช่าประเทศอื่นเขาก็ให้เช่าแต่คุณไม่ดูบ้างเหรอว่าไอ้ประเทศอื่นๆในที่ให้เช่าเดิมทีพี่ดามีความรู้สึกนะคะว่าการที่ใครจะเข้ามาอย่าว่าแต่เช่าเลยค่ะกฎหมายให้คนต่างชาติมาซื้อที่ในประเทศนะคะประเทศอื่นๆอเมริกาเขาก็ให้ซื้อค่ะซื้อเรามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของได้เลยพี่ดามองในแง่ที่ว่าถ้าการซื้อเนี่ยคุณยกแผ่นดินออกไปจากประเทศเขาได้ไหมก็ไม่ได้คุณอยู่ในคุณก็ต้องทำมาหากินเป็นประชากรของเขาใช่ไหมคุณสร้างชาติใช่ไหมอันนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าเขาเข้ามาเช่าเข้ามาซื้อถ้าประเทศของคุณเนี่ยมีอำนาจต่อรองก็คือคุณต้องมีเลยว่าคุณเช่า99 ปีคุณจะทำอะไรกับประเทศฉันบ้างที่จะสร้างเจริญมีเขาเรียกว่ามีอะไรนะสร้างตึกสร้างโครงการอะไรแต่ไม่ไรเนี่ยเราต้องคำนวณเป็นตัวเลขขึ้นมาว่าประเทศและชาติได้อะไรใช่ไหมคะน้องหนิงมันจะเกิดความเจริญไงเพราะว่าถ้าเกิดคุณเช่า99 ปีแล้วคุณฉันไม่ให้คุณเช่าต่อเงี้ยแล้วทั้งหมดก็ตกอยู่ในประเทศเงี้ยนะต้องถามว่าผลประโยชน์ยังไงที่สำคัญน้องหนิงเราเช่าบ้านคุณก็ปีหนึ่งปีหน้าก็ขึ้นก็เช่าแล้วมึงไปเซ็นสัญญา
99 ปีมึงให้เขาคิดค่าเช่าขึ้นค่าเช่ากันยังไงอะคิดกันถามหน่อยเถอะแล้วมึงเขียนยังไงขอโทษนะคะเช่าสถานีโทรทัศน์เช่าเวลาเขานะเขาก็ขึ้นได้ขึ้นดีทุกปีเนี่ยถามหน่อยแล้วที่สำคัญนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วประเทศจีนเขาเป็นประเทศเกษตรกรรมไหมสินค้าก็ต้องเท่าไหร่แล้วมันระบาดเข้ามาอยู่ในประเทศไทยทุกอย่างแอปเปิลตอนนี้มันจะขายถูกมันขายฝรั่งขี้นกฝรั่งอะไรในประเทศไทยอ่ะขายเหมือนมันฮะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกษตรกรของเราจะไปทำอะไรอะคะมันเข้ามาเช่าเรา99 ปีเนี่ยนะคะมันเช่าพื้นที่ตรงไหนมั่งทำมาทำไปมันมาทำไร่ทำสวนอยู่ในประเทศเราเอาผลผลิตทั้งหมดเนี่ยนะส่งขายต่างประเทศขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยคุณรู้ไหมคะว่าดิฉันไปทั่วโลกแล้วไม่มีผลไม้ที่ไหนในโลกอร่อยเท่าประเทศไทยค่ะคุณรู้ไหมลองล้างสาดเนี่ยนะคะไปกินที่ฟิลิปปินส์นะคะมันเคี้ยวเข้าไปเหมือนเคี้ยวมันแก้วอะค่ะขอโทษมาไฟเรายังอร่อยกว่าเออมะม่วงทั้งโลกนี้เลยนะแปลกมากค่ะไปปลูกที่ต่างประเทศนะเปลือกหนานะคะชาติก็ไม่อร่อยสุกก็กินก็ไม่ได้เรื่องน้ำดอกไม้ที่เป็นมะม่วงที่พี่ดาไม่ชอบกินเลยนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งมันเป็นมะม่วงทองอะค่ะมันสุกมันเป็นสีทองทุกลูกเลยอะน่ากินน่ากินเนื้อมันเยอะเยอะนะคะสุกก็หวานหยอยเลยนะแต่พี่ดาชอบปลูกล่องค่ะนะคะแต่มันลูกไงมันก็ยังเพาะพันธุ์ไม่ได้ใหญ่โตนะฝานออกมาก็มีเสี้ยนอีกอะไรเงี้ยแต่อร่อยพี่ดาชอบอย่างนั้นแต่พี่น้องประชาชนรู้ไหมครับผลไม้ที่บนดินในประเทศไทยเนี่ยคุณรู้ไหมว่าแผ่นดินของคุณนี่คุณต้องรักขนาดไหนว่าไปปลูกที่อื่นอ่ะขอโทษเถอะทุเรียนคุณคิดดูสิเขาปลูกที่ไหนจะอร่อยเท่าเมืองนนท์นะคุณรู้ไหมเมืองนนท์เนี่ยทุกวันนี้ทุเรียนเมืองนนท์นะลูกเท่าไหร่ลูกจะเป็นหมื่นนะนั่นก็ต้องหนิงโดนน้ำท่วมไปไงพี่ดานี่สมัยก่อนเนี่ยเป็นคนอยู่กับอีเนี่ยนะพอถึงหน้าทุเรียนพี่ต้องขับรถไปซื้อมาเต็มท้ายรถนะคะส่งเหนือส่งไปใต้ไปให้ลูกค้าเราค้าขายเราต้องส่งให้ลูกค้ากินของดีของอร่อยอย่างเงี้ยค่ะพี่จะซื้อใส่ท้ายรถกลับมาไปซื้อที่เมืองนนท์รู้จักคนในสวนเลยแหละจนต่อมาก็เริ่มไปปลูกทางใต้ได้นะคะพี่ลงปากใต้ไปกินน้ำไม่ได้เรื่องเลยนะครับที่ไหนที่ไหนก็เหอะที่สําคัญที่สุดอย่างน้อยที่สุดที่ชัดเจนก็คือแปลกมากทุเรียนที่โดนเนี่ยนะเราเฉาะมันเนี่ยนะบีบีบีออกมานี่ง่ายมากเลยค่ะแต่วันนี้ถ้าคุณกินทุเรียนเนี่ยนะคุณปอกไม่เป็นตายเลยนะไส้ข้างในเนี่ยแกนมะเร็งเท่งเลยค่ะมีดคุณไม่คมนะคุณไม่ใส่ถุงมือนะคุณไม่มีรูให้แง่งมันใส่ลงไปปอกเนี่ยปอกทุเรียนกินยากมากค่ะแล้วพี่น้องคิดดูสิคะนี่คือเกษตรกรของคุณจะต้องกลายเป็นคนที่ถูกเขาเช่าอีกแล้วค่ะเขาเช่าชาติคือเขาจะเช่าประชาชนไปเป็นแรงงานของเขานะคะคุณก็จะได้อย่างเดียวคือรับจ้างทำงานเป็นแรงงานแล้วก็ตกลงเมื่อก่อนนี้นะคุณกดโดนกดกระบาลลงไปเนี่ยชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยนะคะจนและโง่จนและโง่เนี่ยนะเพราะไอ้พวกนี้มันเข้ามานี่มันอยากให้คุณมีความรู้ไหมคะหรือมันจะให้คุณเนี่ยนะจนและโง่ต่อไปกินเงินเดือนอันกินค่าแรงอย่างเงี้ยนะและก็ที่แย่ที่สุดก็คือถ้าเขาเข้ามา300 ล้านแล้วก็แผ่นดินไทยในส่วนที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจทั้งหมดไปอยู่ในมือเขาแล้วนักธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจที่ต่อให้วันนี้เนี่ยนะเป็นธุรกิจคุณมีรายได้เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านก็เถอะเขาก็จะเข้ามาฮุบกิจการคุณหมดนะเพราะว่าคุณไม่มีอำนาจไปสู้ไปแข่งขันกับเขาได้แล้วตกลงคุณเป็นเมืองขึ้นเขาไหมคุณจะเป็นเมืองขึ้นเขาไหมและที่สําคัญและคุณเนี่ยนะถูกเขาเช่าชาติคือเช่าประชาชนเนี่ยนะเขาเช่าแล้วคุณจะกลับไปเป็นทาสย้อนหลังไปหลังรัชกาลที่5อีกไหมคุณเป็นทาสแบบใหม่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวาทกรรมวันนี้นะคะรักชาติขายชาติเช่าชาติในความคิดของพิดานะคะที่นําเสนอที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้เอาไปคิดนะคะเพราะว่าไอ้พวกไทเฮียเนี่ยมันบอกว่ามันรักชาติมันทำเพื่อชาติมึงทำเพื่อพวกมึงทั้งหมดต่างหากล่ะไม่กี่ตระ
ในประเทศไทยที่พวกมึงเนี่ยไปรวมหัวกันอยู่ตรงนั้นและต่อไปพวกมึงนี่แหละจะรู้เช่นเห็นชาตินะว่าตัวพวกมึงเองเนี่ยสุดท้ายมึงก็จะถูกเขาเช่าไปด้วยทุกอย่างว่าคุณไม่สามารถจะทำธุรกิจเฉพาะของพวกคุณได้อะเพราะว่าเขาเข้ามาตีดังนั้นคุณต้องไปเมิร์จกับเขาอะค่ะคือไปร่วมหุ้นร่วมทุนทํากับเขาพอร่วมหุ้นทุนทํากับเขานะคะถ้าธุรกิจมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะเขาขยายการลงทุนนะคะมึงไม่มีเงินไปลงทุนกับเขาอะเพราะฉะนั้นหุ้นมึงก็จะเล็กลง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 อย่างเช่นพี่ดาพูดให้ฟังเลยว่าพี่ดาเคยไปทําธุรกิจนะคะตัวพี่ดาทําธุรกิจของพี่แต่มีธุรกิจอยู่ธุรกิจหนึ่งเนี่ยนะคะพี่ดาก็ไม่ได้คิดอยากจะทํานะคะแต่ว่าเป็นเพื่อนฝูงกันเขาก็กําลังลงขันครั้งแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าเออชวนมาทํากันนะก็ไม่กี่ล้านบาทอ้าวเราก็ไปทําด้วยกันเฮ้ยทําเข้าไปแล้วอยู่ดีๆธุรกิจอันนั้นดีมากพูดให้ฟังเลยก็ได้ค่ะโออิชิเนี่ยแหละคุณโออิชินะคะอยู่ดีๆคุณตันเก่งมากอะค่ะคือเราเข้าไปหุ้นขำๆนะคะเสร็จแล้วด้วยความว่าพอแกทำแค่ถ่ายรูปกับขายบุฟเฟ่ต์คนเข้ามากินเนี่ยนะไอ้น้ำดื่มที่เป็นน้ำที่เวลากินบุฟเฟ่ต์เขาแถมฟรีอะค่ะคือซอฟต์ดริงก์ใช่ไหมคะแต่คุณเบียร์กินเหล้ากินอะไรคุณต้องจ่ายตังค์ไอ้คนมากินแล้วไปติดใจซื้อใส่ถุงกลับบ้านซื้อไปซื้อมาแกใส่ขวดขายเอาแกขยายธุรกิจขึ้นมาพี่ก็ไม่ได้คิดจะไปทำตรงนั้นพี่ก็ไม่ได้ไปซื้อไม่ลงทุนเพิ่มคนอื่นเขาก็ลงทุนกันเข้าไปลงไปลงมานะเหลืออยู่ติดเดียวแล้วเสร็จแล้วคนในสังคมเมืองไทยนี่มันก็ตลกนะคะพอเริ่มต้นทำตอนแรกลงหุ้นกันไปทั้งหมด10 กว่าคนไม่มีใครตรงนั้นแต่คนรู้จักพี่เขาก็เอาพี่ชูไม่ว่าจะทำอาหารออกลงไทยรัฐนู่นนี่นั่นโน้นเขาก็เรียกเราว่าเจ้าแม่โออิชิถ้าไม่เชื่อถามย้อนไปได้เลยอยู่มาวันเรามีหุ้นกระต้อยเดียวคนก็บอกอุ้ยอีพวกสลิมอะไรพวกนี้มันก็ไปด่าพี่อยู่ในนั้นอีโถเอ้ยนึกว่ามีจริงๆคุณตันเขามีเยอะอีนี่มันอย่างเงี้ยแล้วกูบอกมึงเมื่อไหร่แล้วกูมีหุ้นเยอะอยู่ในนั้นควายมึงเชื่อมึงคิดของมึงไปเองเนี่ยมึงมโนของไปเองอ่ะใช่ไหมเออก็กูทำธุรกิจอย่างอื่นกูทำธุรกิจแอร์กูทำกูตรงนี้เขาเป็นเพื่อนเริ่มต้นหุ้นก็ชวนกันขำๆแล้วก็ไม่เคยเข้าไปทำบริหารอะไรกับเขาหรอกเออตลกไปละเนี่ยอันนี้คือบอกพี่น้องชัดพี่ดาก็ได้มองเห็นแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยนะพอเขาลงหุ้นขยายหุ้นจนกระทั่งธุรกิจเขาเป็นพันล้านเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วยังไงอ่ะเนี่ยประเทศไทยก็วันเนี้ยมันก็จะมีอีหลบเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมถ้าสมมุติว่าธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเข้ามา300 ล้านคนเนี่ยแล้วก็แต่ละคนนี่เขามีเงินหนาเขาทำธุรกิจตีธุรกิจคุณทุกธุรกิจเขาทำธุรกิจเดียวกับคุณน่ะคุณสู้เขาได้ไหมถ้าคุณสู้เขาไม่ได้คุณต้องไปหุ้นกับเขาใช่ไหมถ้าคุณไปหุ้นปุ๊บเนี่ยนะคะคุณมีอยู่เท่านี้ใช่ไหมหุ้นธุรกิจของคุณอ่ะพอเขาขยายสมมติว่าเอาลงทุนทำธุรกิจเป็น100 ล้านอ่ะพอทำมาทำไปเขาทำเป็น1,000 ล้านคุณเอาอะไรไปลงกับเขาอ่ะพอคุณไม่มีไปลงกับเขาแล้วยังไงอ่ะจากหุ้นของคุณ10%ก็1%ใช่ไหมน้องใช่ไหมสิบถ้าสมมติว่าทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันเหลือ1%แล้วทำมาทำไปหนึ่งเหลือ1%จะมีปากอ้าปากไปบริหารธุรกิจได้หรือเปล่าคนที่จะเข้าไปบริหารธุรกิจได้ก็ต้องถือหุ้นเกิน50%ใช่ไหมแล้วตกลงทั้งประเทศนี่เขาเกินไปหมดไหมอ่ะดูแค่นี้ละกันดิฉันพูดในฐานในเรื่องของการมองในเรื่องการลงทุนเนี่ยนะยกตัวอย่างประเทศแบบนี้แล้วสุดท้ายประเทศไทยก็จะกลายเป็นประเทศควายจริงๆสมชื่ออคือคนไทยเป็นควายไทยเข้ามายึดครองโดยวันนี้การยึดครองประเทศไม่ต้องแบกปืนเข้ามาค่ะเพราะทะเฮียมึงก็ไม่เคยได้รบเลยตั้งแต่กูเกิดมา10 กว่าปีนี่กูยังไม่เห็นว่าไปรบทัพจับศึกเข้ามาบุกบ้านบุกเมืองจะยึดประเทศเราไม่มีแล้วพวกมึงก็เป็นพวกทหารขี้ขลาดไอ้มีเรื่องมีราวไอ้ตามชายดงชายแดนอะไรกับใครเขาเนี่ยนะพอไปยิงไงใจสอบก็ยอมแพ้เขาหมดแหละถูกไหมคะกล้าที่ไหนน้องหนิงพี่น้องประชาชนไหมคะพี่ดาจะพูดให้ฟังอีตอนอีพันธมิตรเนี่ยนะคะมันพยายามจะสร้างเรื่องเพื่อที่จะล้มรัฐบาลแล้วก็ไปมีเรื่องกันกับกัมพูชาเขาแล้วก็ไปหาเรื่องที่ชายแดนซึ่งที่ชายแดนเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่า
พี่น้องฝั่งไทยกับพี่น้องฝั่งกัมพูชาเนี่ยที่ตรงชายแดนเนี่ยมันก็ข้ามไปข้ามมาทำมาค้าขายกันก็เหมือนเรากับชายแดนลาวค่ะเรากับชายแดนมาเลเซียมันก็เกิดลูกครึ่งตรงเนี้ยใช่ไหมฮะค้าขายข้ามไปข้ามมากันตรงนี้แล้วมึงไปมีเรื่องตรงชายแดนเนี่ยนะเขาก็พี่น้องกันน่ะตรงนั้นน่ะแล้วยังไงไปมีเรื่องแล้วก็อีมาร์กนะทำปากดีนะอุ้ยไอ้กัมพูชาเนี่ยเหรอเห็นว่าเขาประเทศเล็กกว่าลูกไล่3 ชั่วโมงเนี่ยบุกถึงพนมเปญว่างั้นนะคะไอ้มาร์กปากหมาพูด3 ชั่วโมงบุกถึงพนมเปญคือก็บอกว่าออกทางนั้นไงคะจากกรุงเทพเนี่ยผ่านลงไปทางสระแก้วนะข้ามก็ถึงใช่ไหม3 ชั่วโมงว่างั้นท่านฮุนเซนท่านออกมาพูดว่าไงรู้ไหมอันนี้ฉันเป็นคนรักชาตินะแต่ชาติอื่นๆฉันก็รักด้วยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเขาเรียกโกลบอลไลซ์แล้วนะคะยูนิเซอร์แล้วต้องพูดเลยค่ะว่าท่านฮุนเซนท่านตอบว่าไงรู้ไหมคะท่านบอกว่าอ๋อมึงจะมา3 ชั่วโมงมึงถึงพนมเปญเหรอเขาอะมีอาวุธของเขาเนี่ยนะคะยิงในระยะ300 กว่ากิโลเมตรนะคะยิงกัมพูชากูยิงเดี๋ยวนี้เลยมึงอยากจะกูลองยิงตรงไหนไหมกูจะยิงให้มึงดูมึงบอก3 ชั่วโมงมึงถึงกูเหรอกูเนี่ยถึงเดี๋ยวนี้เลย ต่อให้มึงมีอาวุธมากกว่าแต่ใช่ว่าประเทศอื่นเขาไม่มีเพราะฉะนั้นทาเฮียวันนี้เนี่ยนะมันมีแต่ทาเฮียไอ้ที่ครองเมืองเนี่ยมันมีแต่ทาเฮียเป็นเกย์นะคะเกย์คิงเกย์ควีนนะคะไอ้ทาเฮียตีกอล์ฟนะคะคือพี่ดาไม่ได้ด่าพี่น้องประชาชนคือคนเราเนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะมีความรู้สึกหรือเราจะมีความรู้สึกผู้ชายมีความรู้สึกเป็นผู้หญิงมากผู้หญิงมีความรู้สึกเป็นผู้ชายมากอันนี้พอฮอร์โมนในร่างกายพี่ดาไม่เคยคิดดูถูกนะคะพี่ดากับพี่น้องประชาชนที่มันจะเรียกสาวประเภท2 คนประเภทอะไรเพศทางเลือกบ้าบอคอแตกเนี่ยพี่ดาไม่ชอบทั้งนั้นน่ะเพราะพี่เรียกเขาว่าคนมนุษย์นะฮะแต่ว่าไอ้มนุษย์เหล่านี้เนี่ยไอ้พวกชั่วเนี่ยนะไอ้พวกอย่างจีนเนี่ยนะล่มสลายก็เพราะขันทีอ่ะเนี่ยนะก็น้องๆกันนี่แหละค่ะพี่น้องประชาชนวันนี้พี่ดาก็เลยอยากจะพูดอยากจะฝากบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าน่ากลัวมากนะคะกับสิ่งที่กำลังจะเกิดกับประเทศไทยค่ะน้องคะตอนนี้พี่ชนมีพูดอะไรเข้ามาอีกบ้างไหมคะพี่อาจจะได้สิคะค่ะค่ะพี่น้องคะพี่ดาขอฟังค่ะพี่ดาตอนนี้พี่น้องที่กำลังฟังสด42 คนนะคะค่ะว่าค่ะโอเคค่ะค่ะพี่น้องประชาชนคะสิ่งหนึ่งเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยในส่วนของประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยนะคะที่จะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่น้องหนิงพี่น้องคะเชื่อไหมคะว่ามันกำลังจะดันให้เป็นประชามติเพื่อที่การเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยนะคะมันไม่ใช่การเลือกตั้งอีกแล้วเพราะว่าเป็นรัฐบาลก็ไม่ได้ทำอะไรได้เลยเพราะว่ามันจะมีองค์กรอิสระเหี้ยของมันเนี่ยนะคะมาสามารถที่จะทำให้โครงการต่างๆของรัฐบาลแม้กระทั่งจะผ่านวาระผ่านการประชุมเล็กมีมติออกมาได้มันก็ระงับยับยั้งได้ทุกอย่างนะคะแล้วไอ้มีชัยฤชุพันธุ์มันยังมีหน้ามาออกมาบอกอีกนะคะว่ารัฐธรรมนูญปี59เนี่ยนะคะถ้ามันจะมีขอประชามติเนี่ยนะคะถ้าไม่ผ่านมันบอกว่าถ้าฉบับใหม่มันจะออกมาให้โหดกว่านี้อีกมึงเป็นใครพี่น้องประชาชนทนฟังคำนี้ได้ยังไงวันนี้ดิฉันมาเสี่ยมล้วนๆเลยนะคะรายการของดิฉันวาทกรรมต่างๆเนี่ยนะดิฉันมาเสี่ยมพี่น้องล้วนๆเลยนะคะการเสี่ยมของดิฉันเนี่ยก็คือดิฉันต้องการบอกว่าเราทุกคนรักประเทศชาติรักสังคมและเราอยู่ในที่ที่เราพูดได้อยู่ในประเทศเนี่ยแค่คุณจตุพรเนี่ยวันนี้หรือเต้นนะคะออกมาพูดอะไรไม่กี่คำมันก็มาควบคุมหมดทุกอย่างอะค่ะอยู่เกิน5 คนก็ไม่ได้แต่ฝั่งมันอะอยู่ได้เราทำกิจกรรมอะไรไม่ได้แต่ฝั่งเฮี้ยงมันทำอะไรก็ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นมันทำอะไรมันทำได้หมดเนี่ยแล้วเราทำไม่ได้เนี่ยมันพูดคำว่าเคารพกฎหมายค่ะต้องเคารพกฎหมายอะไรคือกฎหมายก็พี่ดาพูดในนั่นนะคะให้พี่น้องฟังอย่าลืมไปดูดาอยากด่าด้วยนะคะพี่ดาบอกว่ามีคุณยายคนนึงแกถูกฝรั่งถามเพราะว่าฝรั่งมาเห็นแล้วไหว้ต้นไม้เฮ้ยไหว้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้เนี่ยเขาคิดว่าต้นไม้มันศักดิ์สิทธิ์หรือไง
เหรอต้นไม้มันศักดิ์สิทธิ์เหรอประเทศเนี้ยคุณยายแกบอกว่าคุณไอ้ประเทศเฮียของฉันเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยมันอุปโลกขึ้นมาให้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ได้หมดเลยมีอยู่อย่างเดียวในประเทศเนี้ยที่มันไม่ศักดิ์สิทธิ์คือกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นมึงบอกให้กูเคารพกฎหมายเคารพกฎหมายอะไรก็แค่มึงยึดอํานาจนะรัฐธรรมนูญเขาบอกว่ายึดไม่ได้การยึดอํานาจนี่ถือว่าเป็นกบฏต้องจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตมึงไม่เคารพอะแล้วมึงก็ทําตรงเนี้ยแล้วมึงจะให้กูเคารพอะไรแล้วที่สําคัญเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะสารพัดเรื่องเลยนะคะน้องหนิงมันเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่ดาจะต้องหาทำไมให้ดูนะคะมันบอกว่าเคารพกฎหมายแต่สิ่งที่มันทําออกมาเนี่ยนะมันไม่ได้คิดถึงประชามันไม่ได้คิดถึงประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็มันมีการบังคับใช้อย่างยุติธรรมในต่างประเทศนะคะครบบังคับใช้อย่างยุติธรรมดังนั้นคนในประเทศเขาเนี่ยเคารพกฎหมายมากเลยรู้ไหมคะว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะการที่คุณจะปลูกต้นไม้ในบ้านการที่คุณจะทําอะไรกับบ้านของคุณเนี่ยคุณมีสิทธิเสรีภาพทุกอย่างนะคะแต่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นกฎหมายเป็นกฎของเขาเรียกว่าอะไรนะฮะของรัฐไหนรัฐไหนเนี่ยนะฮะคนทุกคนในประเทศเขาน่ะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็บังคับใช้ด้วยกันอย่างใกล้ๆว่าทุกคนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันถ้าเผื่อสมมุติไม่ทําตามนั้นเนี่ยก็โดนลงโทษหมดเลยเขาก็จะต้องทํากันนะคะน่ารักมากเลยน้องหนิงเชื่อไหมคะว่าอย่างแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันแล้งตั้งหลายปีนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีกฎหมายในเรื่องของการใช้น้ําการที่คุณจะรดน้ําต้นไม้เนี่ยไม่อยากไม่ใช่ว่าเช้ามืดดึกดื่นเวลาไหนคุณอยากรดเอาสายยางนะคะเปิดสปริงเกิลนะรดมันก็เช้ายันเย็นยันดึกเหมือนกับอะไรนะเอาน้ําเนี่ยไปรดเอาน้ําไปรดไอ้อะไรนะสนามกอล์ฟกันอย่างสบายใจเฉิบอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้รู้ไหมคะว่าพี่ดาเนี่ยมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยนะคะด้วยความว่าบ้านเนี่ยคนอื่นเขาอยู่เขาไม่ดูไม่แลใช่ไหมต้นไม้มันตายหมดเลยดิฉันก็ได้ความว่าบ่ายๆปุ๊บดิฉันก็ไปรดน้ําค่ะอู้ชาวบ้านเขาจูงหมาเดินผ่านมานะก็โบกมือใหญ่เลยบอกไม่ได้นะคะเดียวนะคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวจูงหมาไปเล่นหน่อยเดี๋ยวเดินกลับมาเดี๋ยวจะเอารายละเอียดให้ดูเขาเดือนนี้คุณรดน้ําได้เฉพาะอาทิตย์ละ2 วันเช่นพุธกับวันเสาร์คุณจะลดได้ก็คือหลังทุ่มหนึ่งไปจนถึงพรุ่งนี้10 โมงเช้าหมดแล้วนะคะอาทิตย์หนึ่ง2 วันอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณทํามากกว่านั้นเชื่อไหมคะว่าโอ้โหประเทศเขาดีมากเลยค่ะคือทุกอย่างเขาทํากับสู่ประชาชนแล้วเขาก็รักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนคือคุณลดน้ําต้นไม้1 ทุ่มไปจนถึงข้ามถึง10 โมงเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นบ้านคุณเลขที่ขี้เลขที่คู่คุณลดผิดเนี่ยคนทั้งหมู่บ้านเขารู้หมดเขาเดินผ่านก็รู้ทันทีนะคะว่าคุณทําผิดวันแล้วอย่างเงี้ยค่ะขยะก็เหมือนกันนะคะขยะเปียกขยะแห้งขยะอะไรเนี่ยคุณต้องใส่มีถังวางอย่างดีต้องถังคุณต้องวางหันหัวยังไงห่างกัน60 เซนให้ทุกบ้านเขาทำเรียบร้อยแล้วเขามาเก็บเรียบร้อยแล้วรู้ไหมคะตอนนี้เพิ่งได้ความรู้ใหม่คิดสามารถแต่งต้นไม้นอกบ้านให้แต่งสวยงามแต่งเลยด้วยความว่ามีพรรคพวกจะมาเยี่ยมมาหาเดือนมกราก็คิดจะเก็บต้นไม้ไว้เขาดูสวยๆเจอหนังสือเจอจดหมายมาเลยค่ะว่าทําผิดจะโดนปรับมันหมดเทศกาลแล้ว เห็นไหมคะพี่น้องแล้วขอโทษค่ะเห็นต้นสนแหลมๆต้นสนที่นี่สวยค่ะมันจะต้นเล็กๆนะคะแล้วมันสูงเหมือนไอ้ต้นโกสนบ้านเราอะค่ะเอ๊ะใช่ไหมคะเขาเรียกต้นโกสนหรือเปล่าที่มันสูงปี๊ดยาวๆออกมานะคะนะคะนั่นแหละแต่ที่นี่เขาเป็นสนสวยมากค่ะได้ความว่าไงรู้ไหมคะพี่น้องไปซื้อปลูกหน้าบ้านเวลาลมมามันจะได้กันลมคือก็ต้องสัก10 ปีนะขอมันจะกันซื้อมาต้นสูงมาประมาณสักเมตรครึ่งปลูกหน้าบ้านโอ้โหเจ้าหน้าที่เขาผ่านมาเจอเขาบอกไม่อนุญาตให้ปลูกที่หน้าบ้านต้องไปปลูกหลังบ้านเสียทัศนวิสัยเพราะจะทําให้สถานที่บริเวณตรงนี้เนี่ยนะคะราคาของเขาเรียกว่าหมู่บ้านมันตกหรือราคาของไอ้เขาเรียกอะไรนะคะไอ้เขาใช้คําว่าเขาไม่ได้ใช้คําว่าหมู่บ้านเขาใช้คําว่ามันแค่ภูมิทัศน์ของประเทศเขาเนี่ยนะคะทุกที่เนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยนะเขาจะต้องให้เกิดมูลค่าเพิ่มของทุกปีนะคะไม่ใช่ไปซื้อของที่ไหนแล้วต่อมามันตกพวกภาพเนี่ยไม่ได้ค่ะเราทําลายหมู่บ้านของพวกเราไม่ได้นะคะฮะดูดิคะพี่น้องคะเขาดีมากเลยค่ะแล้วทุกคนก็ต้องทำแบบนี้
ประเทศของเขาเนี่ยกฎหมายของเขาเนี่ยเขาจะดูแลแล้วเขาก็เราก็จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันแล้วเขาก็มีความแบบรักกันชนิดที่เรียกว่าในเมื่อกฎหมายบังคับใช้เหมือนกันน่ะไม่ใช่ว่ากูทําได้มึงทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ตีกันตายสิคะแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาพูดถึงคําว่าเคารพกฎหมายคิดดูก็แล้วกันค่ะเมื่อกี้ที่เราพูดให้พี่น้องฟังนะคะว่ากูทําแล้วก็ผิดมึงทําแล้วก็ถูกเอายกตัวอย่างง่ายๆเขาบอกว่าคดีทุจริตคลองด่านนะคะในยุคไอ้ชวนหลีกภัยด้วยความว่าตัดสินกันดีออกมานะคะบอกนายกรัฐมนตรีชวนไม่ผิดเพราะเป็นเพียงผู้กํากับนโยบายไอ้เจ้าหน้าที่ที่มีการคดโกงทุจริตเนี่ยนะก็โดนไปอ้าวคดีประกันราคาข้าวของไอ้อภิสิทธิ์นะคะมันก็มีเรื่องราวการทุจริตอยู่ในนั้นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละสําหรับอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ผิดเป็นเพียงผู้กํากับนโยบายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ไม่ผิดเพราะเอกสารสารหายไปกับน้ำท่วมคิดว่าไอ้ไหนอ่ะคดีปลส800,000 ล้านมันขายได้100,000 กว่าล้านเนี่ยนะคะแล้วก็เคยจับทุจริตมาได้แล้วนะคะประมาณ3,000 กว่าล้านแล้วก็มีนะอมเรศศิลาอ่อนอะไรประมาณนั้นนะคะเฮ้ยรออาญา แล้วก็แล้วก็ชวนหลีกภัยยุคนั้นก็ยุคชวนหลีกภัยเหมือนกันก็ไม่ผิดเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงผู้กำกับนโยบายผิดเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเนื่องจากผู้ปฏิบัติมีอายุมากแล้วจึงไม่ต้องรับโทษเท่ไหมล่ะแล้วก็ทีพอถึงคดียิ่งลักษณ์นะคะจำนำข้าวยิ่งลักษณ์ต้องผิดเพราะนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบในฐานะผู้กำกับนโยบายไอ้ชิบหายเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะคือการเคารพกฎหมายก็ในเมื่อมึงทํากฎหมายให้มันไม่ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นกฎหมาไปอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องประชาชนก็คือนั่นก็คือวาทกรรมอีกอะค่ะพี่ก็บอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะมีอีกคำหนึ่งค่ะน้องหนิงในส่วนของฝั่งมันแล้วนะคะวันนี้พี่ดาก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะคะว่าในส่วนของเราเนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เอือมละอากับในประเทศไทยในหลายๆครั้งเนี่ยนะคะนักต่อสู้แล้วก็นักสร้างราคาหรือนักสร้างเรตติ้งนั่นคือถ้าถามพี่ดามันเคยเกิดขึ้นนะคะน้องหนิงเกิดคนเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรืออะไรก็ตามเป็นมึงๆอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะพอถึงการมีการเลือกตั้งในปี54รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะมันก็มีนักสร้างราคามากมายเนี่ยนะเอาราคาไปต่อรองกับการที่จะได้ผลประโยชน์จากรัฐบาลของฝ่ายเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมาวันนี้พี่น้องประชาชนคะถ้ารัฐธรรมนูญแห่งซวยเนี่ยนะคะต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญชั่วจริงค่ะอันฉบับที่มันเขียนขึ้นมาเมื่อยึดอำนาจ22 พฤษภาคม 2559-57เนี่ยนะคะเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวที่วันนี้เราเห็นแล้วว่ามันทั้งชั่วทั้งคราวยังไงวันนี้ถ้ารัฐธรรมนูญชั่วจริงนะมันผ่านได้แล้วก็เกิดการเลือกตั้งก็ต้องบอกน้องหนิงเลยนะคะบอกพี่น้องประชาชนเลยนะคะว่าตอนรัฐธรรมนูญ50นะคะวีโหวตโนเราโหวตโนค่ะแต่มันโกงเพราะว่าวันนี้อำนาจณวันนั้นก็อยู่ในมือพวกมึงของพวกมันดังนั้นรัฐบาลของรสช.ไงคะมันก็ทำให้โหวตผ่านนิดนึงไงฉบับนี้ก็เหมือนกันมีการพูดถึงตรงนี้แล้วนะคะอย่างเช่นนักวิชาการหรือคอลัมนิสต์คุณสุรชาติบำรุงสุขศรีมั้งคะเขาบอกค่ะว่าเขาเชื่อว่ามันจะทำวิธีทางใดก็ได้ที่จะให้ผ่านเพราะว่าถ้ามันไม่มีการเลือกตั้งกลุ่มประเทศทางด้านเสรีประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็จะบอยคอตมันหนักข้อขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะอ้างแล้วมันก็จะใช้วิธีว่ารัฐมนฉบับนี้เนี่ยชอบด้วยกฎหมายตรงที่ว่ามันขอประชามติแล้วผ่านได้ไงคะแล้ววันนี้ในประเทศไทยเนี่ยนะคะฝ่ายการเมืองของเราหรือฝ่ายประชาชนของเราบางส่วนเนี่ยนะคะที่อยากจะเข้าไปสู่ในภาคการเมืองเนี่ยคนเหล่านี้ก็เป็นนักสร้างราคามันไม่ใช่นักต่อสู้แต่ออกมาในรูปแบบเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกับเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมองดูนะคะว่าไม่ว่าในประเทศหรือในต่างประเทศใครก็ตามเนี่ยนะคะก่อนที่ท่านจะเป็นนักสร้างราคาเพื่อที่ใช้ตัวเองเนี่ยนะคะแล้วก็รอที่จะให้มีการเลือกตั้งแล้วก็คิดว่าการเข้าไปสู่การเลือกตั้งไม่ว่าคุณจะได้เป็นร่วมไปเป็นรัฐบาลกับเขาหรือเปล่าหรือคุณจะได้เป็นส.ส.หรืออะไรนี่นะคุณจะได้ไปแบ่งผลประโยชน์จากกะเศษกระดูกที่เขาส่งมาให้คุณเนี่ยนะคะแล้วคุณคิดว่าไปตายเอาดาบหน้าเนี่ยคุณนะไม่ได้ไปตายเอาดาบหน้าหรอกค่ะคุณจะเจอทั้งดาบทั้งหอกอะค่ะเพราะว่าค
คุณเนี่ยจะโดนมันทิ่มแทงเหมือนกับเอาปตักเนี่ยสับบนคอคุณน่ะมันไปจะเป็นควานช้างเอาปตักสับคอคุณเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาเป็นรัฐธรรมนูญที่มันหมกเม็ดเป็นรัฐธรรมนูญที่มันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยมันจึงอยู่ในวังวนอันนี้และรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ก็เจอชัดเจนเราก็จะต้องตาสว่างกันนะคะและพี่น้องประชาชนคนไทยสีเสื้ออื่นนะคะคุณจงรู้เถอะว่านี่คือหายนะประเทศถ้าประเทศเป็นแบบนี้แล้วคุณก็ไม่มีวันที่จะได้เป็นเจ้าของประเทศคุณไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศคุณยังไม่ได้เป็นผู้อาศัยด้วยแต่วันนี้คุณจะถูกเช่าชาตินั่นคือคุณถูกเช่าไปเป็นลูกทาสเขาเป็นนายทาสคุณค่ะคุณหนิงน้องหนิงก็พี่ดาคิดว่าเราก็ทำรายการมา1 ชั่วโมงแล้วก็คิดว่าจะมีรายการต่อเราจะได้ไปฟังลุงเย็นต่อใช่ไหมคะค่ะก็จะลาไปท่านประชาชนคะเมื่อสักครู่นี้ที่เสียงการได้เลยค่ะได้เลยค่ะจะได้เผื่อทักทายกันพี่น้องชนค่ะน้องหนิงกําลังจะเรียกลุงเย็นเข้ามาออกรายการสดตรงนี้นะคะก่อนที่พี่ดาจะลาไปพี่ดาก็จะทักทายลุงเย็นด้วยนะคะพี่น้องประชาชนคะในระหว่างที่น้องหนิงเรียกลุงเย็นนะคะพี่ดาก็จะคุยกับพี่น้องไปเรื่อยๆดีไหมคะน้องหนิงโอเคค่ะใช่นะคะค่ะพี่น้องคะน้องหนิงบอกว่าถ้าเกิดปิดรายการตรงนี้ไปแล้วก็เรียกลุงเย็นมาอาจจะต้องกลายเป็นลิงก์ใหม่พี่น้องก็ต้องไปหากันอีกนะคะเพราะฉะนั้นรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกับลุงเย็นค่ะแต่ในระหว่างนั้นนะคะพี่ดาก็โอเคกำลังเรียกอยู่นะคะพี่น้องประชาชนคะพี่ดาจะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนโดยเรื่องอะไรดีอยากจะพูดว่าอย่าลืมนะคะรัฐธรรมนูญฉบับชั่วจริงนะคะไม่ใช่ฉบับชั่วคราวกำลังจะมาแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดมันมาขอประชามติเราจะต้องทำยังไงที่แสดงการคว่ำประชามติไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่รับนะคะไม่ใช่ว่าไม่เอาเฉยๆนะคะเราต้องออกไปแสดงอย่างน้อยที่สุดมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จะได้เห็นชัดๆนะคะว่าคนในประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ที่ไม่เอารัฐธรรมนูญชั่วจริงฉบับนี้ค่ะเพราะว่าพี่น้องประชาชนคะการเลือกตั้งเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมามันก็ไม่เคยบริสุทธิ์ยุติธรรมเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งใหม่อะไรยังไงก็ตามนะคะวันที่3 กุมภาพันธ์ของปีไหนอะค่ะที่เกิดการต้องไปเลือกตั้งซ่อมอีกตอนที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์รักษาการหรือไงพี่ดาไม่แน่ใจหรือว่าอะไรสักอย่างตอนนั้นนะคะเห็นไหมคะว่ามันก็ออกมาต่อต้านการเลือกตั้งแต่กลับไม่ผิดอีกนั่นแหละเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะเราต้องปฏิเสธการเลือกตั้งที่อยู่ภายใต้กฎโจรเพราะว่าจะเลือกไปกี่ครั้งกี่ครั้งนะคะก็อย่างที่คุณจตุพรพูดแล้วก็วันนี้ถูกมันเรียกเข้าไปพูดคุยซึ่งก็ไม่รู้ว่าการพูดคุยครั้งนี้มันจะกักบริเวณอยู่ไหมเพราะก็ถูกกักบริเวณกันแล้วนะคะเมื่อตอนยึดอำนาจ22 พฤษภา 2557นะคะก็ถูกเอาไปกักบริเวณด้วยอำนาจไหนก็ไม่รู้กฎหมายไหนก็ไม่รู้นะคะกักไป7 วันมั่ง10 วันมั่งเงี้ยค่ะค่ะคุณลุงเย็นยังไม่เข้ามาเลยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะค่ะได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่ดาจะลองโทรศัพท์ไปหาให้นะคะค่ะค่ะพี่น้องคะคุณหนิงเรียกคุณลุงเย็นเข้ามารายการเพราะว่าพี่ดาได้ทราบว่าคุณลุงเย็นก็จะเข้ารายการตรงนี้มาออกรายการสดกับพี่น้องประชาชนนะคะแต่น้องหนิงเรียกไปยังไม่ได้พี่ดาก็เลยจะใช้โทรศัพท์ของตัวเองโทรไปหานะคะอ๋อทีนี้ถ้าปิดไมค์มันจะเป็นเดทมันจะเป็นไอ้นั่นปะคะมันจะกลายเป็นแอร์โอเคค่ะพี่น้องคะอย่าไปไหนนะคะรอคุณลุงเย็นนะคะพี่ดากำลังจะเรียกสายให้นะคะ
ยังไม่ทราบเลยค่ะพี่น้องประชาชนคะกําลังฟังอยู่หรือเปล่าคะก่อนอื่นนะคะพี่ดากําลังช่วยน้องหนิงตามคุณลุงเย็นมานะคะพี่ดาก็ขอลาในช่วงของพี่ดาไปก่อนกันแล้วกันนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะคะแล้วเอาพบกันใหม่นะคะกับพี่ดาคุยกับน้องหนิงนะคะตอนนี้พี่ดาขอออกสายไปก่อนแต่อย่าเพิ่งปิดนะคะเดี๋ยวลุงเย็นมาคุณลุงเย็นคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดาครับค่ะก็เมื่อสักครู่นี้น้องหนิงเรียกคุณลุงเย็นเพราะว่าพี่ดาทำรายการเลทไปครึ่งชั่วโมงค่ะเพราะว่ามันเกิดมีปัญหาค่ะว่าเสียงพี่ดาออกสดได้เสียงน้องหนิงหายไปน้องหนิงโอ้ค่ะถ้คารับน้องหนิงพูดเสียงเราก็จะหายไปก็เลยต้องมาเอาทำสัญญาณตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณลุงเย็นพูดนะคะก็น้องหนิงคุยด้วยเนี่ยจะไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นคุณลุงเย็นสามารถพูดยาวได้เลยโดยไม่ต้องห่วงเรื่องเดดแอร์นะคะคุณลุงเย็นครับได้ครับก็ใช้โอระเคบบเหมือนกับวิทยุแบบโบราณนะครับพูดแล้วก็เปลี่ยนพูดแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยค่ะกคารับต่อสู้ของพี่น้องประชาชนพวกเรานะคะเป็นอย่างเงี้ยค่ะคือเราต่อสู้จากโลเทคโนโลยีนะคะจนกระทั่งเราสู้มาถึงตรงนี้ได้ก็ด้วยความตั้งใจจริงของพวกเราคือเขาเรียกว่าพี่น้องประชาชนค่ะเราต้องสู้เองด้วยตัวเองเนี่ยแหละค่ะวันหนึ่งชัยชนะจะเป็นของเราพี่ดาก็ขออนุญาตส่งไมค์ต่อนะคะคุณลุงเย็นคุยกับคุณหนิงต่อได้เลยนะคะพี่ดาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณดาครับครับสวัสดีครับป้าหนิงครับไม่ได้เจอกันนานนะครับสำหรับประเด็นวันนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับป้าหนิงอยากให้ป้าหนิงช่วยนำร่องให้ลุงเย็นหน่อยนะว่าไอ้เรื่องที่เราจะมาพูดคุยประเด็นร้อนกันวันนี้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่เราจะต้องสื่อสารถึงพี่น้องเรากันบ้างครับครับอ๋อไม่ได้ยินกันเลยใช่ไหมครับเนี่ยโอ้นี่ก็เท่ากับท่านผู้ฟังที่เขาลบลักทางบ้านเหมือนกับได้ฟังครับโอ้ใช่เรื่องนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยลุงก็ได้รับข่าวมานะครับเกี่ยวกับเรื่องกรณีเรื่อง112ใช่ไหมครับปั่นหนิงครับว่ามีการแจกพิซซ่ากันอีกแล้วช่วงนี้ในเมืองไทยเนี่ยแจกจ่ายพิซซ่ากันออกมาเนี่ยนะเรียกว่าประชาชนเขาไม่ได้สั่งเลยนะแต่ก็เรียกว่าบริการกันทุกระดับประทับใจส่งถึงบ้านส่งถึงห้องส่งถึงคอนโดทุกที่ทุกคนได้รับกันไปโดยทั่วหน้ากันลูกเย็นก็อยากจะมาพูดในกรณีเกี่ยวกับเรื่องการให้กำลังใจกับนักรบแนวหน้าผู้กล้าประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับคือการที่เราต่อสู้กันสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับในประเทศไทยคืออยู่ในช่วงของเรียกว่าช่วงปลายรัชกาลของราชวงศ์จักรีกำลังเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านครับเปลี่ยนผ่านผลัดใบจากสังคมเก่าสู่สังคมใหม่วันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเป็นถ้าจะพูดถึงเป็นต้นไม้ก็เรียกว่าเป็นต้นไม้ที่กำลังผลิดอกออกใบแล้วก็กำลังมีดอกผลตรงตูมออกมาให้กับพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติได้เห็นกันนะครับลุงเย็นกลับมองว่าวิกฤตแห่งสถานการณ์ของการเปลี่ยนผ่านการปกครองในประเทศไทยในตอนนี้เนี่ยกลับกลายเป็นความสวยงามของประวัติศาสตร์เป็นความสวยงามตรงไหนครับเป็นความสวยงามอย่างไรเรากำลังจะผลิใบเก่าที่เน่าแล้วก็แห้งเหี่ยวเนี่ยให้หมดไปจากลำต้นนะครับแล้วก็จะแตกใบใหม่
ผลิดอกผลแห่งประชาธิปไตยให้เบ่งบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมแล้วก็มีเป็นผลผลิตที่สามารถจับต้องแล้วก็กินได้เพราะว่าประชาธิปไตยสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยนั้นเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยที่กินได้นะครับเราจะมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขกันทั่วหน้าบนแผ่นดินแห่งความมั่งคั่งบริบูรณ์ของประเทศเราของชาติไทยของเราจากอดีตสู่ปัจจุบันครับประเทศไทยคนไทยนั้นถูกกดขี่นะครับอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองที่ไม่มีความเป็นธรรมการปกครองที่เอารัดเอาเปรียบมีชนชั้นมีวรรณะแล้วก็มีการกดขี่ดูถูกเหยียดหยามพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติด้วยกันเองนะครับเรื่องนี้จะต้องกลับไปคิดกลับไปวิเคราะห์แล้วก็กลับไปศึกษาประวัติศาสตร์กันดูว่าสิ่งที่ลุงเย็นพูดนั้นมันมีความจริงแท้มากน้อยเพียงใดแต่เนื้ออื่นใดครับในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าต้องมีการให้กำลังใจกับนักรบแนวหน้าผู้กล้าประชาธิปไตยกันหน่อยสถานการณ์ของสนามรบนะครับสถานการณ์ของการต่อสู้ในปัจจุบันลุงเย็นกลับมองมันคือความงดงามของการเปลี่ยนผ่านถ้าอุปมาอุปไมยดังอะไรครับดังว่าสิ้นวสันตฤดูหมดฤดูหนาวย่างก้าวสู่ฤดูใบไม้ผลิความหอมหวนอบอวลของมวลหมู่ดอกไม้ที่กำลังผลิบานแหลกแย้มนั้นช่างมีเสน่ห์แล้วก็มีมนน่าหลงไหลจริงๆนะครับประชาธิปไตยไทยในปัจจุบันกำลังบ่มตัวประดุจดังดอกไม้แลกแย้มที่ผลิบานออกความหอมหวนและกลิ่นอายของอิสรภาพเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมนั้นอบล่ำอยู่ในชั้นบรรยากาศเพียงแต่รอวันเวลารอแสงแดดที่อบอุ่นในจังหวะระยะเวลาอีกเพียงไม่นานเท่านั้นดอกไม้บานแห่งประชาธิปไตยก็จะพรึบพรับพร้อมกันสะพรั่งสว่างไสวส่งกลิ่นหอมแล้วก็แข่งกันนะครับชอชูช่อเบิกบานออกมาอวดความงามซึ่งกันและกันนั่นคืออะไรนั่นคือผลผลิตแห่งพี่น้องประชาชนนั่นคือความงดงามของประชาธิปไตยแต่สิ่งเหล่านั้นกว่าจะได้มาต้องผ่านวสันตฤดูหรือฤดูหนาวที่โหดร้ายนะครับก็ประดุจดังช่วงแห่งราชวงศ์จักรีราชวงศ์อัปรีที่ปกครองชาติบ้านเมืองนี้มาตลอดระยะเวลา200กว่าปีถึงเวลาสิ้นสุดสุดการของมันแล้วครับมากล่าวถึงย้อนมองดูเรื่องกรณีของมาตรา112นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านแล้วก็พี่น้องผู้กล้าประชาธิปไตยที่ได้รับการแจกพิซซ่าถึงบ้านเรือนโดยที่ไม่ได้สั่งทุกๆคนครับลุงเย็นอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นนักรบแนวหน้าประชาธิปไตยในตอนนี้ไม่ว่าใครจะได้กินพิซซ่าฟรีหรือว่าไม่ได้กินพิซซ่าฟรีก็ขอให้ภาคภูมิใจกับความเป็นนักสู้ในกระแสเลือดของคนไทยนะครับที่มีจิตใจรักความยุติธรรมรักความถูกต้องแล้วก็คิดที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศชาติสู่ความเจริญก้าวหน้าไม่ล้าหลังอีกต่อไปธรรมดาครับในสนามรบนะครับย่อมมีการต่อสู้ระหว่างกระแสแห่งความคิดที่แตกต่างกันสองฝ่ายสถานการณ์ในยามนี้ลุงเย็นเปรียบเทียบนะครับว่ามันเหมือนกับกระแสแห่งสงครามมันเป็นสถานการณ์ของการขับเคี่ยวต่อสู้ระหว่างแนวความคิดสองขั้วขั้วหนึ่งคืออนุรักษ์นิยมนะครับที่มีจิตใจเอ็นเอียงไปในฝักความฝักใฝ่ในเรื่องของความชั่วความอัปรีความอัปยศอดสูต่างๆสิ่งเหล่านั้นมันมีตรรกะพื้นฐานของจิตใจมาจากความโลภโมโทสัง
ความกระสันอยากได้อยากมีอยากเป็นนะครับว่าฉันจะต้องสูงส่งกว่าคนอื่นฉันจะต้องมีมากกว่าคนอื่นฉันจะต้องดีเด่นกว่าคนอื่นไอ้คนอื่นพี่น้องประชาชนคนร่วมชาตินั้นเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่ฝุ่นใต้ส้นตีนของสถาบันกษัตริย์ของชนชั้นศักดินาของชนชั้นอมาตยากลุ่มทหารราชาเท่านั้นกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์เป็นผู้ที่กดขี่พี่น้องคนร่วมชาติในสังคมก็ยิ่งพยองคิดว่าคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนร่วมชาติเป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันเนี่ยมีสถานะภาพมีศักดิ์ศรีสถานะทางสังคมที่อ่อนด้อยและต่ำต้อยกว่าคนพวกนี้คือพวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีครับหรือเรียกว่าพวกอนุรักษ์นิยมแบบสุดขอบกับอีกแนวกระแสความคิดอีกด้านหนึ่งก็คือด้าน Liberty หรือว่าด้านเสรีนิยมนะครับคำว่าเสรีนิยมในที่นี้ก็คือผู้ที่เชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ว่าการเกิดมาเป็นคนนั้นมันมีศักดิ์มีสีมีสิทธิ์และก็มีเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมมีพลดลภาพเท่าเทียมกันแห่งความเป็นมนุษย์โดยท่วนทั่วทุกตัวคนในเมื่อความคิดที่มีความแตกแยกกันไปอย่างสุดขั้วสุดขอบสุดโต่งทางแนวความคิดมาปะทะกันในกระแสแห่งการเวลาอันเป็นปัจจุบันบนแผ่นดินทองของประเทศไทยก็จึงเป็นธรรมดาครับที่ว่าจะต้องเกิดมวลความกดขี่แล้วก็กดทับนะครับเมื่อไหร่ที่มันกดทับมากมันก็ต้องมีการดันออกปฏิกิริยาปฏิภาคและการต่อต้านย่อมเป็นปัจจัยที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติและเป็นธรรมดาที่ใดมีการกดขี่ที่นั่นก็จะมีการต่อสู้เป็นสัจธรรมครับในภาวะเช่นนี้สถานการณ์ระหว่างความแปลกแยกแตกต่างทางความคิดในช่วงปลายรัชกาลบนแผ่นดินไทยประดุจดังสงครามแห่งการต่อสู้ทางความคิดระหว่างคนสองฝ่ายพี่น้องนักรบผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับลองคิดดูนะครับว่านี่อยู่ในสนามรบสนามศึกภาวะการแห่งการต่อสู้ช่วงชิงซึ่งชัยชนะมาสู่หมู่เหล่าคนของตัวเองพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติทุกๆคนการต่อสู้ครั้งนี้ถ้ากลุ่มศักดินาอมาตย์เป็นผู้ชนะเขาจะกดขี่พี่น้องประชาชนคนร่วมชาติไปตลอดไปจนกว่าเราจะสามารถลืมตาอ้าปากขึ้นมาและประกาศอิสรภาพแห่งความเป็นไทยได้แต่ในมุมมองกลับกันครับถ้าหากว่าครั้งนี้การต่อสู้นั้นชัยชนะเป็นของพี่น้องประชาชนคนผู้รักประชาธิปไตยความหอมหวานและความหอมหวนแห่งอำนาจประชาธิปไตยที่ได้รับเป็นรางวัลแห่งการต่อสู้นั้นมันส่งผลผลิดอกออกบานให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนในชาติแม้แต่เผด็จการตัวชั่วที่สุดก็จะยังได้รับอานิสงส์แห่งความงดงามของระบอบประชาธิปไตยไปเท่าท่วนทั่วทุกตัวคนเหมือนกันครับนี่คือผลแห่งการต่อสู้ที่แตกต่างระหว่างความคิดที่แปลกแยกและแตกต่างของสองฝักสองฝ่ายลุงเย็นพูดวันนี้เนี่ยนะครับพูดที่ต้องคุยกันออกมาเป็นเรื่องด่วนเฉพาะกิจก็เพราะว่าป้าหนิงเนี่ยเขาฟ้องมาเขาเล่ามาว่าวันนี้ไอ้ฝ่ายอมาตยาฝ่ายศักดินาฝ่ายไดโนเสาร์เต่าพันปีล่าหลังนี่มันชักจะกำเริบเสบสารทำหน้าที่บริการส่งพิซซ่าให้กับพี่น้องประชาชนแต่ละภาคส่วนไม่เว้นว่างวายวันแล้วก็พี่น้องที่ได้รับพิซซ่าแจกฟรีๆ112ไปนั่นเขาก็เสียอกเสียใจกันโดยเฉพาะไอ้ในบางคนบางส่วนที่ยังเป็นเยาวชนนี่ถึงกับเรียกว่าร้องห่มร้องไห้กันไปเลยก็เดือดร้อนถึงลุงเย็นนักสู้รุ่นเก่ารุ่นโบราณ
พราะผ่านการต่อสู้มาตั้งแต่สมัย14ตุลาปี2516ยาวนานมาจนกระทั่ง6ตุลา19นะปฏิกิริยาตั้งแต่สมัย66ทับ23ไอ้เรื่องมวยล้มต้มคนดูมาจนถึงพฤษภาธมินนะแล้วก็ล่าสุดโดยไอ้ปฏิวัติรัฐประหารในสมัยของไอ้สนธิบังปี49ตามมาจนกระทั่งสมรภูมิดินแดงปี52แยกคอกวัวปี2553การเรียกร้องทุกครั้งที่ผ่านมานั้นบอกได้เลยว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแต่การออกไปเรียกร้องขอสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนคุณค่าของการเรียกร้องเหล่านี้มิได้ออกมาจากปากมิได้มาจากคำร้องขอความสวยงามก็ดีเส้นทางสายประชาธิปไตยนั้นไม่ได้หล่อหลอมขึ้นมาด้วยกลีบกุหลาบมันกลับถูกหล่อหลอมขึ้นมาด้วยหยดเลือดและก็น้ำตาตลอดจนความเสียสละของพี่น้องประชาชนคนรวมชาติผู้ที่รักในความเสมอภาคเท่าเทียมแล้วก็เห็นคุณค่าของระบอบประชาธิปไตยทุกคนร่วมกันผนึกกำลังต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้ได้มาทั้งสิ้นสงครามศึกเป็นสัจธรรมคือการห้ำหั่นกันระหว่างศัตรูสองฝ่ายต่างคนต่างคิดว่าอีกฝ่ายที่มีความคิดแตกแยกแปลกแผกจากฉันนั่นคือศัตรูด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมันมีศาสตร์โบราณสอนไว้ว่าคงจะเป็นการไม่บังควรหากเราจะล่ำร้องขอความเมตตาจากศัตรูในขณะที่กำลังโลมลันพันตูกันอยู่ในสนามรบนั่นเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลุงเย็นจึงจำเป็นที่ออกมาเนี่ยให้กำลังใจกับพี่น้องแนวหน้าผู้กล้าประชาธิปไตยใครที่ได้รับมาตรา112ใครที่ได้รับการพิพากษาโดยสังคมอยุติธรรมมอบเอาตราแห่งความกล้าหาญของการต่อสู้คือมาตรา112ประทับอยู่บนชื่อนามสกุลของใครคนนั้นลุงเย็นขอช่วยกันยกย่องพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านที่ฟังลุงเย็นอยู่ขอให้รู้ไว้ด้วยเถิดว่าไอ้มาตรา112นั่นคือเหรียญตราแห่งสมรภูมิของอิสรภาพใครก็แล้วแต่ที่ได้รับการเชิดชูโดยมาตรา112หรือกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้นพวกเราทุกคนนั่นคือนักสู้แนวหน้าผู้กล้าประชาธิปไตยการต่อสู้ที่เข้มข้นดุเดือดย่อมเป็นธรรมดาที่จะต้องมีรอยแผลเป็นการร้องขอความเมตตาจากศัตรูในสนามรบไม่ใช่สิ่งพึงที่เราจะต้องกระทำไม่ใช่สิ่งที่นักรบที่ดีพึงจะต้องแสดงออกมาให้คนอื่นเห็นถึงความอ่อนแอย่อท้อและขาดกลัวของตนเองในเมื่อเรารักที่จะรบในสนามรบจงลบด้วยความล่าเริงด้วยความสนุกสนานแต่มีสติมั่นคงรอบคอบและเปี่ยมไปด้วยปัญญาแห่งการต่อสู้ลุงเย็นอยากจะบอกนะครับว่าการต่อสู้ที่มีการปะทะกันระหว่างแนวความคิดที่แตกต่างทั้งสองฝ่ายมีความจำเป็นที่ฝ่ายประชาธิปไตยต้องอาศัยความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็อุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ตลอดจนความรักที่มีต่อพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติเป็นพื้นฐานสำคัญเพราะหากเราจะมองถึงปัจจัยส่วนต่างๆนั้นไม่ว่ากำลังก็ดีไม่ว่าอาวุธก็ดีไม่ว่าเงินทองก็ดีฝ่ายอัปปรีจังไรราชวงศ์จักรีและหลิ่วลอนั้นมีมากกว่าพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างเห็นแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สำคัญหรอกครับมันไม่สำคัญว่าใครจะมีอะไรที่มากกว่าใครแต่มันสำคัญอยู่ตรงที่ใครจะมีใจที่มากกว่ากัน
เรามีปัจจัยสำคัญที่เป็นมูลเหตุแห่งชัยชนะสูงสุดอยู่กับเราปัจจัยที่สำคัญนั้นเราเรียกมันว่าเวลาความถูกต้องนั้นเนี่ยบางครั้งกว่าจะฟอกขาวความถูกต้องให้เป็นความถูกต้องที่บริสุทธิ์ผุดผ่องจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญที่สุดคือการเวลาเป็นตัวซักฟอกเป็นตัวที่จะแสดงให้เห็นว่าความถูกต้องนั้นเป็นความถูกต้องที่บริสุทธิ์การเวลาจะเป็นตัวเชิดชูให้มันมีความบริสุทธิ์ความงดงามที่โดดเด่นขึ้นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ฝ่ายประชาธิปไตยของเราถือไว้ก็คือปัจจัยของเวลาเพราะฉะนั้นการก้าวไปสู่จุดแห่งชัยชนะจำเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยของเวลาเป็นตัวเกื้อหนุนแต่ขณะเดียวกันไม่ใช่แปลว่าพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยนั่นจะต่างคนต่างนั่งงอมืองอเท้ารอวันเวลาให้เปลี่ยนผ่านแล้วก็ให้ความชั่วมันไหลชะล้างถูกกำจัดหลุดพ้นไปจากประเทศไทยด้วยการเวลาหาได้เป็นเช่นนั้นไหมครับปฏิกิริยาต่างๆนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญที่พี่น้องประชาชนคนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านโดยเฉพาะแนวหน้าผู้กล้าประชาธิปไตยมีความจำเป็นต้องช่วยกันเร่งปฏิกิริยาและประคับประคองไปในทิศทางที่เราพึงจะให้มันมีมันเป็นทิศทางของการต่อสู้ในสังคมนะครับวันนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านชีวิตคนไทยนั่นมันเหมือนอยู่กันไปแบบไม่มีอนาคตเรามองดูสิครับว่าภาวะเศรษฐกิจที่ทรุดโทรมลงนะครับถดถอยลงเรียกว่าไม่มีจะกินกันแล้วข้าวยากหมากแพงประกอบกับภาวะวิกฤตปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นการกดขี่วีทาจากชนชั้นปกครองที่มีต่อผู้ใต้ปกครองโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่และผู้ใช้แรงงานตลอดจนพนักงานห้างร้านบริษัทผู้ค้าปลีกค้าย่อยค้ารายใหญ่ทุกท่านล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบที่หนักหน่วงและรุนแรงจากภาวะพิกลพิการทางการเมืองการปกครองอันส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในแง่มุมมองของด้านเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนคนในชาติจากเดิมในอดีตลองมองดูนะครับว่ายุคเฟื่องฟูของสังคมไทยเรามองไปตั้งแต่สมัยก่อนปี2540ก่อนที่ภาวะวิกฤตต้มยำกุ้งฟองสบู่จะแตกคนไทยงมงายอยู่กับมังงมมังหลาอยู่กับประชาธิปไตยที่จอมปลอมนายกคนแล้วคนเล่าล้วนแล้วแต่ต้องเดินเท้าหยาตรากันออกมาจากกองบัญชาการทหารบกนายกรัฐมนตรีในอดีตเป็นทหารกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับจนกระทั่งหมดยุคของไอ้เท่าหนังหมาช้าไอ้ชจายจลาชาติชั่วที่ชื่อว่าไอ้เปรมตินสุรานนท์ยุคนั้นประชาธิปไตยเริ่มได้ก่อร่างสร้างตัวยังไม่ได้เรียกว่าปริบานนะครับมีการเลือกตั้งทั่วไปภายในประเทศไทยรัฐบาลที่เกิดขึ้นมีการฟอร์มตัวกันเป็นรัฐบาลผสมจากพรรคการเมืองหลายพรรคแต่ก็ยังชูให้ผู้นำที่ได้รับเสียงสูงสุดของพรรคการเมืองขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในยุคสมัยของพลเอกชาติชายชุนทวันถึงแม้แต่จะมีชื่อพลเอกเป็นตัวเรียกนำหน้าชื่อจริงของตัวเองขึ้นมาเป็นทหารก็จริงแต่ปรากฏงามของเมล็ดพันธุ์แห่งประชาธิปไตยที่ถูกหย่อนลากลงไปในแผ่นดินไทยมันปริบานให้เห็นยุคนั้นเรียกว่าเป็นยุคทองของราชาที่ดินยังจำกันได้ใช่ไหมครับเป็นยุคที่ดินมีราคากระเถิบสูงขึ้นมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นภายในประเทศอย่างมากมายและเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบการค้ามันมีความเจริญก้าวหน้าเพราะว่ายุคสมัยพลเอกชาติชายนั้นใช้ยุทธศาสตร์ดำเนินการเรื่องเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้ายังพอจะจำกันได้ใช่ไหมครับเมื่อสังคมไทยมันผลิบานด้านการเมืองการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
ผลที่ส่งกระทบให้กับสังคมที่มีความเป็นประชาธิปไตยนั่นก็คือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตนั้นเพราะว่าหนึ่งคือผู้ลงทุนเม็ดเงินจากต่างชาติมีความเชื่อว่าเราอยู่ในระบบระเบียบเดียวกันของสังคมเขาจึงมีความเชื่อมั่นที่จะนำเงินนั้นมาลงทุนแต่ส่วนปัจจัยภายในประเทศก็คืออิสรภาพเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมที่เกิดขึ้นกระบวนการทางการเมืองการปกครองที่มีโครงสร้างมีความยุติธรรมมีความชัดเจนและมีความเป็นประชาธิปไตยนั้นส่งผลพยุงให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างลุดหน้าก้าวไปข้างหน้าให้เห็นประดุจดังต้นไม้ที่แทงหนอกขึ้นพ้นจากพื้นดินในยุคของพลเอกชาติชายเราเห็นแล้วนะครับว่าคนไทยนั้นมีความหวังจากการเจริญเติบโตอย่างลุดหน้ามากมายทั้งเรื่องเศรษฐกิจต่อมาครับในยุคที่เรียกว่าเป็นยุคทองของเศรษฐกิจไทยก็คือยุคที่มีการเลือกตั้งพรรคไทยรักไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลตอนนั้นเราเห็นกันเลยว่าเศรษฐกิจนั้นเบิกบานทุกคนเรียกว่าโชติช่วงชัชวาลมีหน้ามีตานะครับค่าแรงขั้นต่ำก็ถูกพัฒนาให้สูงขึ้นคุณภาพชีวิตก็ถูกยกระดับขึ้นเกษตรกรพี่น้องยากจนในชนบทได้รับการเยียวยาดูแลเหลียวแลจากภาครัฐนั่นก็เพราะว่าเขามาจากประชาชนคนที่หย่อนบัตรการเลือกตั้งเขาขึ้นมาเป็นรัฐบาลเขาจึงทำผลประโยชน์ให้กับประชาชนให้มากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อเขาก็หวังว่าเขาจะได้รับการเลือกตั้งและกลับมาเป็นรัฐบาลใหม่อีกนั่นเองมันคือการแข่งขันกันสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองแต่มันมีคนที่อยู่นอกกติกาอยู่นอกรัฐธรรมนูญแล้วก็อ้างตัวเป็นเจ้าของประเทศนั้นคอยแต่จะใช้อำนาจมืดมือที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นไอ้เปรมสี่สาวไม่ว่าจะเป็นทหารที่ไม่เคยอยู่ในกรมกองและอ้างตัวเป็นทหารประราชาสิ่งเหล่านี้ถ้าจะถามว่าไอ้ทหารที่ติดมีปัญหากันมากมายเนี่ยมีคำการตั้งคำถามเกิดขึ้นในสังคมเมื่ออาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมาว่าทหารมีไว้ทำไมลุงเย็นตอบไปแทนได้เลยครับว่าทหารไม่ได้มีไว้ทำไมหรอกทหารมันก็มีไว้ทำเหี้ยตอนนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นลูกเหี้ยมันอ้างตัวมันเป็นทหารของเหี้ยเหี้ยในที่นี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นก็คือกษัตริย์ภูมิพลคนใจดำนั่นเองทหารพระราชาแห่งความเหี้ยก็คือทหารเหี้ยของพระราชาเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าทหารมีไว้ทำไมคำตอบคำเดียวที่มีให้ได้ก็คือทหารไทยมีไว้ทำเหี้ยนะจำไว้นะที่ลุงเย็นพูดเนี่ยรับรองว่าโดนใจพี่น้องประชาชนคนไทยที่เขาได้ยินไม่ว่าจะเป็นกปปส.ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยหรือว่าจะเป็นใครที่ไม่สนใจการไม้การเมืองการบ้านการเมืองต่างๆล้วนแล้วแต่ต้องมีคำตอบในใจโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นที่ลุงเย็นถามว่าทหารมีไว้ทำไมคำตอบคือทหารไทยมีไว้ทำเหี้ยไม่ใช่เรื่องที่เกินความจริงถ้าจะมองย้อนกลับไปจากอดีตถึงปัจจุบันว่าไอ้การที่ประเทศไทยเรานั้นมันไม่เจริญขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันมีมือมีแขนที่มองไม่เห็นนะคอยดึงลั่งแล้วก็ถ่วงความเจริญของชาติมันโดยตลอดแล้วไอ้ทหารนั้นมันก็คืออุปกรณ์เครื่องมือเหล่านั้นแหละที่ทำให้ไอ้มือที่มองไม่เห็นทำไอ้หัวที่มองไม่เห็นตาที่มองไม่เห็นนั้นมันคอยถ่วงลั่งถ่วงความเจริญของชาติบ้านเมืองมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันทหารคือเครื่องมือของศักดินาคือเครื่องมือของกษัตริย์พระราชาที่ต้องการที่จะล้วงเอาผลประโยชน์ทั้งหมดของชาติเอาไปไว้ที่ครอบครัวของตัวเองครอบครัวเดียวแล้วก็จุนเจือลูกน้องบริวารด้วยการกระทําที่ผิดๆด้วยการช่อราษฎร์บังหลวงภาษีพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไปเป็นเครื่องบำรุงบำเรอความสุขส่วนตัวของชนชั้นศักดินาชนชั้นอมาตยาซึ่งเป็นคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งในสังคมไทยเท่านั้นนั่นแหละครับคือต้นเหตุชนวนแห่งการกดขี่ที่มีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไทยและถึงจุดสุดท้ายของมันในเวลานี้คือการระเบิดออกลุงเย็นจะบอกให้นะว่าสังคมไทยเราตอนนี้นะพี่น้องประชาชนคนไทยอยู่กันไปแบบไม่มีอนาคตเขาอยู่กันไปแบบมีชีวิตวันต่อวันคือเขาไม่มีวันพรุ่งนี้
เขามีเฉพาะวันนี้นะครับเขาไม่รู้ครับเขาไม่เห็นแล้วเขาไม่สามารถที่จะสัมผัสได้เลยว่าวันพรุ่งนี้ต่อไปในอนาคตว่าชีวิตของเขาจะเป็นเช่นไรจะเป็นอย่างไรและจะฝากความหวังเอาไว้กับอนาคตที่สวยงามตรงไหนเพราะมันมีแต่มืดมืดความมืดแปดด้านมีแต่ความขุ่นมัวคอยบดบังทัศนียภาพและความมืดมัวเหล่านั้นไม่ใช่อื่นใดมันคือความมืดมัวมืดบอดทางการเมืองทางโครงสร้างของการปกครองชาติบ้านเมืองที่ผิดปกติพิกลพิการไปจากสถานะของความเป็นปัจจุบันความเป็นสากลในโลกที่เขาพัฒนาแล้ววันนี้ครับทหารหมาพระราชาและบรรดากษัตริย์และก็กลุ่มริ้วล้อของพวกมันทั้งหมดเนี่ยอย่าได้ลำพองใจไปนะว่าตัวเองนั่นมีอะไรที่เหนือกว่าประชาชนคนไทยร่วมชาติมีเงินทองมีปืนมีอำนาจมันไม่ใช่สิ่งที่จีรังมันคือภาพลวงตาวันนี้คนไทยยังอยู่ในภาวะการแห่งความมึนงงแล้วก็เบลอเบลอแต่ที่สำคัญที่สุดคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่พวกเขานี่ตั้งตัวได้เขาจะเปลี่ยนความมึนงงความเบลอแล้วก็ความไม่เข้าใจเหล่านั้นกลายเป็นความตื่นรู้เมื่อเขาตื่นรู้ว่าเขาถูกกดขี่เอาเปรียบแล้วก็ถูกทำลายจากกลุ่มกษัตริย์กลุ่มศักดินาอมาตยาและทหารพระราชามันจะแปรเปลี่ยนเอาจากความมึนงงความไม่เข้าใจเหล่านั้นกลายเป็นความแตกฉานทางสติปัญญาแล้วเขาก็จะพร้อมใจกันลุกขึ้นมาสู้สิ่งที่พวกคุณจะคิดเอาเองประชาชนคนไทยนั้นเขากลัวกลัวทหารกลัวอำนาจกลัวมาตรา112อย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงจะบอกใครมันเป็นภาพมายาเพราะประชาชนต้องเอาไว้หัวใจว่าเมื่อไหร่ที่กูเลิกนั้นนะมึงจงรู้เอาไว้เถอะพวกกูไม่ได้กลัวมึงแต่เป็นพวกมึงต่างหากที่จะต้องกลัวพวกกูเพราะพวกกูเนี่ยมันเป็นเจ้าของประเทศมีจำนวนที่มากกว่าแล้วก็ยืนอยู่บนพื้นแห่งความถูกต้องชอบธรรมพวกมึงจะต้องกลัวกูไม่ใช่พวกกูที่จะต้องกลัวมึงให้พวกกูหายมึนก่อนหายมึนเมื่อไหร่พวกมึงเดือดร้อนแน่นอนนะครับรับรองได้ว่ามีการตั้งศาลประชาชนขึ้นเพื่อพิพากษาทุกคดีความทุกการกระทำที่เป็นความชั่วฉนความไม่ชอบธรรมการเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกดขี่ต่างๆลากขึ้นมาเพื่อพิพากษาโดยสารของประชาชนอย่างมีความยุติธรรมทุกผู้ตัวคนครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านครับลุงเย็นออกมาพูดวันนี้เนี่ยครับคืออยากจะให้เข้าใจสถานการณ์ของการปกติพวกเรากำลังได้รับการจากชนชั้นศักดินาชนชั้นที่เรียกเองว่าพระราชาเรียกตัวเองว่ากษัตริย์ครอบครัวของกษัตริย์ตลอดมาจนถึงองคมนตรีทหารที่อยู่ภายใต้ความคิดแบบโนสาวเต่าล้านปีคือข้านี่คือทหารของพระราชาจะบอกให้เลยว่าพวกตื่นจากความไหลโง่งมงายแล้วไอ้หนังหลังข่าวอย่าเสือกไปดูมากนะไอ้จักจักวงวงวันเสาร์ที่ด้วยมันโง่งมงายถ้ามึงอยากเป็นพระเอกอย่างในหนังเนี่ยกูจะบอกให้ลูกเย็นจะสอนให้นะไอ้ลูกหลานทหารเกณฑ์ทหารแตงโมทั้งหลายลุงรู้ว่าพวกเองน่ะตื่นจากความหลับแล้วแล้วก็ทนความอยุติธรรมไม่ได้ปล่อยให้ไอ้พวกที่มันเรียกตัวเองว่านายนายทหารจบโรงเรียนจปลอนปนลานเนี่ยให้มันเพ้อฝันไปเถอะว่ามันเป็นทหารเอกพระนเรศวรแต่ชาติบางตอนอุสร้างหนงสร้างหนังขึ้นมาหล่อหลอมงมงายว่าตัวเองเป็นชนชั้นอมาตยาเป็นขุนน้ำขุนนางเป็นขุนทหารกษัตริย์ทหารศึกที่มีคุณต่อประเทศชาติปกป้องแผ่นดินไทยให้ไอ้โง่พวกมึงไอ้หมาอย่างพวกมึงอยู่นี่คือคำพูดที่ออกมาจากปากของไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชานะที่ถูกตั้งคำถามด้วยว่าทหารน่ะมีไว้ทำไมเลิกละเมอเพ้อพกได้แล้วว่ามึงเป็นทหารของพระราชาท
ถ้ามึงอยากจะเป็นวีรบุรุษนะอย่างในจินตนาการขอบอกได้เลยวันนี้อยู่ในโลกของความเป็นปัจจุบันมึงต้องหันหน้าให้กับความไม่ถูกต้องทั้งปวงนะยืนอยู่ข้างประชาชนหันหลังพิงประชาชนมองไปข้างหน้าคืออนาคตของชาติแล้วช่วยกันออกมาปลดปล่อยความไม่ถูกต้องทั้งมวลให้มันลาปนาศูนย์ออกไปจากสังคมไทยแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมของคนไทยนั่นเพื่ออะไรแล้วก็เพื่อความเท่าเทียมกันนะสิเพื่อการปรับฐานก่อนที่เราจะสร้างโครงสร้างให้มันเป็นตึกละฟ้าที่สวยงามตั้งตรงตระหง่านขึ้นไปแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของคน70 ล้านคนบนแผ่นดินนี้ลองคิดดูว่าคน70 ล้านคนเนี่ยถ้าจะต้องสร้างที่อยู่อาศัยสูงขึ้นไปบนฟ้าถ้าหากว่าเราตั้งเสาที่เอียงเพียงแค่องศาเดียวนะมันตั้งสูงขึ้นไปสร้างชะลูดช่วงสร้างขึ้นไปบนฟ้าแต่สร้างขึ้นไปด้วยความเอียงวันหนึ่งมันก็จะต้องถล่มทลายลงมาเพราะน้ำหนักที่กดทับและความอยุติธรรมของมันนั่นเองการจะทำให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่พึ่งพิงพึ่งพาได้เป็นสังคมอุดมปัญญาสังคมแห่งความเจริญก้าวหน้าแล้วก็น่าอยู่อาศัยเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสงบสันติจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตั้งโครงสร้างพื้นฐานของการปกครองบ้านเมืองให้เที่ยงตรงแม่นยำประดุจดังดิ่งที่ลงมาตั้งฉากกับภาคพื้นดินก่อใดนั้นเนี่ยนะครับมันอาศัยความสมดุลโดยธรรมชาติเป็นตัวหลักหนึ่งในปัจจัยของความสมดุลนั้นก็คือความยุติธรรมเที่ยงตรงซึ่งเป็นแก่นแท้แก่นสารของสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่สังคมใดก็แล้วแต่องค์กรใดก็แล้วแต่มีโครงสร้างขององค์กรมีโครงสร้างของสังคมมีพื้นฐานของประเทศชาติมิได้ตั้งอยู่บนความเที่ยงตรงบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วใสสังคมนั้นองค์กรนั้นสถาบันนั้นไม่มีทางที่จะดำรงอยู่ได้เพราะการเวลาผ่านไปมันก็จะชำระล้างมันก็จะเผยให้เห็นความจริงสัจธรรมแห่งความอยุติธรรมถูกเคลือบแฝงอยู่นะครับสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่บ่อนทำลายโครงสร้างของพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติเพราะฉะนั้นวันนี้บอกได้ว่าทหารที่มีใจรักความยุติธรรมหันหลังพิงประชาชนครับแล้วก็ช่วยกันแต่อยากจะเป็นพระเอกในตำนานไม่ต้องไปฝันหวานว่าตัวเองเป็นทหารพระนเรศวรมันเป็นเรื่องเพ้อเจ้ออุปโลกสมมุติกันขึ้นมานะว่าพม่าเป็นศัตรูวันนี้ไม่มีแล้วครับไอ้เพื่อนรอบข้างนี้จะเป็นศัตรูก็เป็นศัตรูกันอย่างเดียวคือแข่งกันเจริญเติบโตในด้านธุรกิจเศรษฐกิจการเงินความมั่นคงมั่งคั่งของพี่น้องประชาชนคนในชาติของเขาไอ้คนในชาติของเรานี่เคยเจริญเติบโตมีความมั่นคงมั่งคั่งมากคนอื่นเขาในภูมิภาคเอเชียวันนี้ตกต่ำลงเป็นอันดับสุดท้ายไม่อายตัวเองบ้างเหรอครับถ้าอายตัวเองถ้าหากว่ายังรักศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยอยู่ก็ขอให้มองไปยังประเทศรอบข้างที่เขาพัฒนาไปล้ำหน้ากว่าประเทศไทยที่เคยเป็นผู้นำสูงสุดทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเราจะงักงานถดถอยแล้วก็ย่อตัวยุบลงไปต่ำเตี้ยจนต่ำกว่ามาตรฐานนั่นมันมาจากอะไรเวลาเป็นตัวพิสูจน์อีกนั่นแหละครับว่าจุดสำคัญที่เรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงนั่นคำตอบที่ฟันธงตอบได้เลยก็คือปัจจัยโครงสร้างทางการเมืองที่ล้มเหลวเรามีกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เรียกว่าต่ำเตี้ยติดดินมากกว่าพม่าแล้วนะครับตอนนี้ต่ำกว่าลาวต่ำกว่ากัมพูชากับต่ำกว่าเวียดนามมาเลเซียไม่ต้องพูดถึงก็มีความเป็นประชาธิปไตยเขาจึงเจริญก้าวหน้าลุดหน้าไปได้รวดเร็วกว่าชาติอื่นๆคนไทยไม่อายเขาเลยครับ
ศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยอยู่ตรงไหนหรือศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยมันอยู่ที่ความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขของคนตระกูลมหิดลไปคิดไปถามไปตอบอันกันโดยปัญญาของท่านเองแต่ครับว่าตลอดระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่รัฐประหาร19 กันยาปี 2549คนไทยได้อะไรแล้ววันนี้เราถอยหลังเข้าคลองใช่หรือไม่ภาวะเศรษฐกิจของเราเป็นอย่างไรสถานภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยในสังคมเป็นยังไงวันนี้ค่าครองชีพเป็นยังไงเราลืมตาอ้าปากได้หรือไม่ลูกหลานเรามีอนาคตที่มองเห็นจับต้องได้ในภายภาคหน้าหรือเปล่าถามตัวเองครับแล้วก็ย้อนถามตัวเองด้วยว่าเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงเรามาโดยพาหนะอะไรใครเป็นคนชุดลังเราลงมาถึงตรงนี้พระราชาเกี่ยวไหมทหารเกี่ยวไหมชนชั้นนำกลุ่มอมาตยาศักดินาที่เอาเปรียบพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติเกี่ยวข้องตรงนี้ไหมถ้าสิ่งที่ลุงเย็นกล่าวมานี่คือสิ่งที่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านตระหนักถึงแล้วก็มองเห็นลุงเย็นก็ขอบอกได้เลยนะครับว่านั่นแหละครับคือคำตอบคำตอบนั้นมันเห็นอยู่ที่ระยะเวลานะครับแล้วก็การปฏิบัติการกระทำของบุคคลนั้นๆมันชี้ให้เห็นหมดครับว่าอะไรคือปัจจัยในเชิงลบอะไรคือตัวที่ทำให้สังคมไทยนั้นเศรษฐกิจไทยนั้นตกต่ำมาจนถึงบัดนี้ปัจจุบันนี้ได้อย่างไรจากความเจริญรุ่งเรืองอันดับหนึ่งของเซาท์อีสต์เอเชียเรามีศักยภาพต่างๆมากมายวันนี้คนไทยมองไม่เห็นอนาคตครับลุงเย็นก็จำเป็นที่จะต้องบอกกับพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติที่ฟังลุงเย็นอยู่ตั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะพอก็รู้อยู่ละว่าไอ้สปายที่เขามาสอดแนมฟังกปปสก็ดีฟังไอ้กอลมนของทหารก็ดีก็มารับฟังกันอยู่มากมายทำใจให้เย็นเย็นทำใจลมลมไว้ไอ้ลูกหลานเอ้ยนะแล้วก็ลองมองย้อนไปตามที่ลุงเย็นพูดดูว่าสิ่งที่พูดนั้นมันเป็นสัจธรรมเที่ยงแท้แท้จริงแค่ไหนเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงตั้งคำถามในใจของตัวเองแล้วก็ย้อนต้นชนปลายไปหาคำตอบด้วยเหตุด้วยผลนะลูกนะอย่าใช้ทิฏฐิมานะอย่าใช้คำว่าอย่าใช้อคติการจะพิจารณาอะไรเนี่ยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสงบนิ่งสตินั้นอยู่กับตัวและมองด้วยหลักของความเที่ยงตรงปัญญาก็จะเกิดแล้วก็ใช้ปัญญานั่นเป็นตัววิเคราะห์คำตอบเหตุกับผลจะเป็นตัวก่อให้เห็นว่าอะไรคือเป็นปัจจัยแห่งเหตุผลมันคืออะไรเรามาถึงจุดตรงจุดนี้กันได้อย่างไงมองย้อนกลับไปครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านไม่ว่าจะสีใดความคิดเห็นทางการเมืองเป็นยังไงแต่เราคงไม่อยากจะเห็นชาติบ้านเมืองเราตกต่ำอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ตลอดไปคำตอบเดียวครับคือลุกขึ้นมาแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากกระบวนการศักดินากษัตริย์ค้าทาสกษัตริย์ที่เห็นพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นทาสเป็นเพียงแค่เครื่องจักรในการผลิตเพื่อให้ตัวเขาเองนั่นมีความร่ำรวยบนความเอาเปรียบบนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนคนในชาติเราต้องปลดแอกตัวเองครับไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือเราได้ถ้าไม่มีการต่อสู้เริ่มจากภายในอย่าไปหวังครับว่าชาติมหาอำนาจใดจะเข้ามาเทคไซส์แล้วก็มาเป็นตัวแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคนรวมชาติชาตินี้เป็นชาติของเราเราเป็นคนไทยคนไทยจำเป็นที่จะต้องปลดปล่อยคนไทยด้วยกันเองและการปลดปล่อยนั้นไม่ได้มาจากไหนครับมันมาจากภายในของประเทศมาจากส่วนลึกที่สุดแล้วก็ทุกองคาพยพของความเป็นคนไทยคือการตื่นรู้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการตื่นรู้เท่าทันมีสติปัญญาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมวันนั้นเดินออกมาแล้วก็ปฏิเสธพวกเขาดูครับว่าสมัยเฟอร์ดินานด์มาร์กอสของฟิลิปปินส์ที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ไม่ได้แพ้ภูมิพลเลยยังถูกล้มลงได้เพียงชั่วระยะเวลาเพียงข้ามคืนนะครับเมื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าไม่ว่าอาชีพใดภาคใดนะครับหรือว่าสีใดใด
รวมใจกันเดินออกมาจากบ้านเท่านั้นแล้วก็ปฏิเสธบอกว่าต่อไปนี้เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศเรานี่ให้เป็นประชาธิปไตยเป็นระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนคนไทยเพราะว่าคำว่าไทยนั้นหมายถึงอิสระแต่ชาติเรากลับไม่เคยได้ลิ้มรสคำว่าอิสระเลยตลอดระยะเวลา700 กว่าปีเราถูกครอบงำด้วยการกดขี่การปกครองและเป็นการกดขี่ในระดับเซลล์เลยนะครับคือระดับที่เรียกว่าต่ำที่สุดก็คือละเอียดที่สุดแล้วก็ย่อยที่สุดก็คือระดับจิตใจของเราถูกกดขี่ถูกครอบงำไว้ว่าคนไทยทุกคนนะคือทาสวันแห่งการปลดปล่อยเนี่ยมันมาถึงแล้วเราคนไทยต้องช่วยกันครับต้องถามตัวเองว่าจะอยู่กันอย่างนี้ต่อไปไหมถ้าจะไม่อยู่กันอย่างนี้ต่อไปก็ออกมาเปลี่ยนแปลงก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มบรรดาพี่น้องแนวหน้าผู้กล้าประชาธิปไตยที่ได้รับการพิพากษาว่าเป็นคนชั่วคนโฉดคนไม่ดีมีมาตรา112เป็นชนักขอให้ภูมิใจกับสิ่งที่เราได้รับมาครับวันนั้นคือแนวทางอุดมการณ์แห่งการต่อสู้วันนี้เรายืนอยู่ในสงครามมองเห็นศัตรูอยู่ฝ่ายตรงข้ามศัตรูยิงธนูพุ่งหอกเหลาแหลนต่างๆประดังกันเข้ามาใส่เราในสมรภูมิลูกศรเหล่านั้นหาจะเข้ามาทำร้ายตัวเราได้ไหมหอกแหลนแหลมคมเหล่านั้นหาได้พุ่งมาเสียบปักร่างกายเราไหมเพียงแต่เห็นศัตรูพุ่งธนูเหลาแหลนมาเราก็มาท้อใจแล้วก็บอกว่าโอ้อย่าทำฉันเลยอย่ามายิงฉันเลยสิ่งเหล่านี้หรือที่นักรบพึงจะแสดงออกมาผู้กล้าประชาธิปไตยเราไม่ร้องขอนี่คือวาระแห่งสงครามนี่คือการต่อสู้นี่คือการช่วงชิงการเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพเสมอภาคและความเท่าเทียมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยผลของมันจะผลิดอกออกใบมาจากไหนมาจากที่คนไทยทุกคนช่วยกันอย่างเมล็ดพันธุ์แห่งประชาธิปไตยลงไปบนพื้นแผ่นดินไทยที่คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของอยู่ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้และต้องทำทันทีนะครับการไปเรียกร้องไปบอกให้เขาหยุดอย่าพุ่งมาตา112มาจีบประชาชนคนไทยคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยเลยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้จริงกับภาวะของการกดขี่โดยศัตรูเราเรียกศัตรูนะครับว่าไอ้คนที่มีความคิดแตกต่างคิดที่จะกดขี่เรามีชนชั้นวรรณะพวกกษัตริย์ก็ดีอมาตยาศักดินาทหารพระราชาก็ดีคนเหล่านี้คือศัตรูของเราต้องผลักมันออกไปยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วชี้ให้เห็นว่านี่คือสงครามถ้าหากว่าท่านไม่ซีโรราบแล้วอยู่ภายใต้แนวคิดเดียวกับเราก็ต้องต่อสู้กันเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปกลัวศาสตราวุธใดๆก็ให้ต่อสู้ในสงครามอย่างคะนองศึกแต่เปี่ยมด้วยปัญญาแล้วก็สติเท่านั้นเองเราจะรบในสงครามนี้อย่างสนุกสนานเพราะเราทุกคนที่เป็นคนไทยล้วนแล้วแต่รู้ว่าปลายทางของเรานั้นคือชัยชนะเพราะการเวลานั้นอยู่กับเราชัยชนะจะเป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนทุกๆสีเสื้อทุกๆหมู่เหล่าทุกๆภูมิภาคทุกๆจังหวัดอย่าได้ตื่นตระหนกไปนี่คือการปะทะครั้งแรกการสาดอาวุธใส่กันเป็นเรื่องธรรมดานะครับป้าหนิงคิดยังไงครับตรงนี้ช่วยให้ความเห็นลุงเย็นหน่อยเถอะใช่ครับปันอ๋อป้าหนิงพูดว่าตอนนี้คนฟังไม่ได้ยินป้าหนิงนะได้ยินแต่ลุงเย็นอย่างเดียวแต่ป้าหนิงฝากขยายความด้วยว่าไอ้การที่จะไปก้มหัวให้ศัตรูหรือกลัวศัตรูนั้นไม่ใช่สิ่งที่พึงจะกระทําในสมรภูมิครั้งนี้เราจะออกมาต่อสู้รบกันให้ได้ประชาธิปไตยโดยจิตใจที่เบิกบานจิตใจที่กล้าหาญจิตใจที่รักความยุติธรรมแล้วก็รักในความเป็นคนไทยพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนครับลุงเย็นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเป็นเหตุเฉพาะกิจไม่ได้ออกมาวิเคราะห์เรื่องปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองอะไรแต่ออกมาวิเคราะห์จิตใจแล้วก็หัวใจของพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมชาติทุกๆคนรู้แล้วว่าวันนี้อดอยากปากแห้งกันทั่วหน้ารู้แล้วว่าความทุกข์มันเปี่ยมอุลาอยู่ในเต็มหัวอกทั้งหมดเลยเนี่ยมันมีแต่ความกดขี่ความอยุติธรรมความไม่เท่าเทียมมองไปทางไหนก็ไม่เห็นอนาคตมองไม่เห็นวันพรุ่งนี้ที่พูดออกมานี่คือพูดออกมาแทนใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคน
เราจะมาช่วยกันครับเปลี่ยนแปลงสังคมเราให้เป็นสังคมอุดมปัญญาสังคมแห่งความเสมอภาคเท่าเทียมมีสิทธิเสรีภาพมีสิทธิมนุษยชนมีคนที่เป็นคนมีคนที่เท่ากับคนไม่มีความเหลื่อมล้ำกันอีกต่อไปนะครับลุงเย็นอยากจะฝากเอาไว้ว่ามันมีภาษิตโบราณสอนใจให้คิดตามอยู่ข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการทำศึกสงครามเขามีวาทกรรมนะครับสอนใจกันเอาไว้โดยปราชญ์โบราณเนี่ยว่าชายใดก็แล้วแต่ที่หวังชัยชนะจากการต่อสู้ในสงครามใดๆชายผู้นั้นจะได้รับความพ่ายแพ้เป็นรางวัลเสมอแต่หากชายใดเห็นการศึกสงครามนั้นไซคือชัยชนะเพราะมีการใช้สติปัญญาวางแผนอย่างแยบยลรู้จังหวะลุกจังหวะลับรู้เขารู้เรารู้ศัตรูรู้สถานการณ์ชายผู้นั้นจะได้รับชัยชนะแห่งสงครามเป็นรางวัลเสมอนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ลุงเย็นกำลังเตือนใจนักรบแนวหน้าผู้กล้าประชาธิปไตยทุกท่านทุกๆคนที่กำลังรับฟังอยู่ลุงถือว่าทุกคนที่กำลังรับฟังลุงเย็นและปันหนิงพูดอยู่วิทยากรทุกท่านที่ตั้งมั่นอยู่ภายในกลุ่มประชาธิปไตยอยู่ในค่ายประชาธิปไตยล้วนแล้วแต่ให้ข้อมูลความรู้เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นแตกฉานทางด้านสติปัญญารู้เท่าทันตื่นจากความหลับความหลงไหลในมนต์มายาต่างๆที่เขาหล่อหลอมลมควันเรามาหลายชั่วอายุคนเรากำลังปลุกพี่น้องร่วมชาติให้ตื่นจากความหลับไหลและความลุ่มหลงเมามัวต่างๆมันจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาแผ่ขยายออกในแนวราบดิ่งลากลงในแนวลึกคำว่าขยายออกในแนวราบคืออะไรการสร้างมวลชนสร้างแนวร่วมสร้างทฤษฎีแห่งความคิดว่าประเทศเรานั้นเป็นประชาธิปไตยประชาชนคนไทยคือเจ้าของแผ่นดินช่วยกันสร้างแนวคิดของความเสรีภาพเสมอภาคยุติธรรมเท่าเทียมให้แผ่กระจายออกไปให้กว้างขวางมากที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นพันธมิตรสนธิลิ้มทองกุลไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของกปปส.สุเทพเทือกสุบรรณไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชาธิปัตย์วันนี้ได้รับความอยุติธรรมได้รับความทรมานทนทุกข์ทางภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองเหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นในแนวลาบนี่เราช่วยกันกระจายความคิดนี้ออกไปความคิดเสรีภาพเสมอภาคและประชาธิปไตยคืออนาคตที่พวกเราใฝ่ฝันแต่ในเชิงลึกนั้นคืออะไรคือประวัติศาสตร์คือกลไกที่ถูกซับซ้อนซ่อนเงื่อนต่างๆจะถูกออกมาตีแผ่ให้เห็นว่าการเอาเปรียบและความชั่วของชนชั้นศักดินานั้นมีอะไรบ้างสังคมไทยเรายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้อย่างไรเพราะเรามีต้นสายปลายเหตุมาจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างไรนั่นต่างหากคือคำตอบเชิงลึกที่ต้องอย่างลากลึกทางสติปัญญาของกลุ่มผู้กล้าประชาธิปไตยก็คือหนึ่งคือเที่ยงแท้ในอุดมการยึดมั่นในอุดมการของประชาธิปไตยสองคือจิตใจที่ลุกลบจิตใจที่ต้องการที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยสามก็คือความสว่างในสติปัญญารู้และเข้าใจรากเหง้าจากอดีตสู่ปัจจุบันประวัติศาสตร์สังคมไทยอะไรเป็นสัจธรรมที่แท้จริงอะไรเป็นความจริงที่ถูกเสริมเติมแต่งต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นความจริงที่ถูกปรุงแต่งขึ้นหรืออะไรเป็นความจริงที่เป็นแก่นแท้ที่แน่นอนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่รากของความรักในประชาธิปไตยจิตใจที่เปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็รักในความถูกต้องความเสมอภาคเท่าเทียมเสรีภาพเสมอภาคพลดลภาพของประชาชนคนไทยอย่างลึกลงไปในจิตใจของเขาวันนั้นคือวันที่เขาตื่นขึ้นมาจากความหลับเราต้องช่วยกันครับกระจายออกไปทั้งมิติของความกว้างแล้วก็ความลึกเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มัน
มีการกระจายความคิดเหล่านี้มีการเปิดเผยความจริงขึ้นมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อนร่วมชาติได้เห็นวันแห่งการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ไกลครับมันอยู่ไม่ไกลจากชัยชนะของประชาชนเราเพียงแต่ช่วยกันครับไม่ได้รอแต่ให้ปัจจัยของเวลาเป็นตัวชำระล้างความจริงให้ปรากฏขึ้นแต่เรามีความจำเป็นที่ต้องช่วยกันเร่งปฏิกิริยาก็คือปลุกเพื่อนข้างๆให้ตื่นเอายังไม่ตื่นเอาตื่นซะตื่นขึ้นมายังมึนงงเอาน้ำล้างหน้าลูบหน้าถูฟันเอากินน้ำเข้าไปสักแก้วหนึ่งนะแล้วก็ทำใจล่มๆนั่งฟังนั่งดูสถานการณ์กันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเปิดหูเปิดตารับฟังเอาความจริงเข้าไปสู่หัวใจของตัวเองแล้วคุณก็ใช้หัวใจก็คุณนั่นแหละพิจารณาดูว่าไอ้สิ่งที่คุณได้รับรู้ด้วยตาได้ยินกับหูได้ดูด้วยให้เห็นเนี่ยมันถูกต้องชัดเจนเพียงใดจิตใจคุณวิเคราะห์ช่างตรงเอาได้ความเที่ยงตรงต่างๆอยู่ในหัวใจของคุณนะแต่ขอให้เปิดหูให้รับรู้เปิดตาให้มองเห็นให้ดูความจริงที่เกิดขึ้นขอเพียงเท่านี้ครับพี่น้องประชาชนคนไทยเราจะช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สังคมที่เป็นประชาธิปไตยในระยะเวลาที่ไม่นานเกินรอวันนี้พี่น้องนักรบแนวหน้าผู้กล้าประชาธิปไตยที่มีจิตใจห่อเหี่ยวแล้วก็ทดท้อในสมรภูมิของการต่อสู้ลุงเย็นก็มาให้กำลังใจครับว่ามันไม่ใช่เวลาของการมาถอดอะไรตายอยากมันไม่ใช่เวลาที่จะมาแสดงความกลัวในสิ่งที่ไม่มีคุณค่าต่อจิตใจเรามาตรา112ถามมันคืออะไรมันคือหอกดาบเหรอมันคือความเลวร้ายอันตรายเหรอไม่ใช่เลยถ้าทุกคนรวมหัวกันนะครับช่วยกันคิดช่วยกันมองเห็นปัญหาแล้วออกมาปฏิเสธบอกว่ากูไม่เอามึงอ่ะกูไม่ยอมรับไอ้มาตาส้นตีนนี่มึงจะอยู่ร่วมกับกูได้มึงก็ต้องเป็นประชาชนคนไทยเท่าเทียมกันกับกูทหารมึงจะลุกขึ้นมากดขี่บีทาปืนจี่หัวยิงขาดพี่น้องกูไม่ยอมกูออกมาปกป้องต่อสู้เรียกร้องความถูกต้องยุติธรรมปากก็บอกปืนเท่าไหร่มันจะเพียงพอกับคนไทย70ล้านคนครับทหารทั้งประเทศไทยหยิบมือนึงมีอยู่4แสนคนกับ70ล้านคนอัตราส่วนมันเทียบกันไม่ได้นะครับแล้วใน4แสนคนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นทหารจังไรอัปรีของไอ้กษัตริย์ชั่วภูมิพลกันทุกคนใหม่มันมีทหารแตงโมตำรวจมะเขือเทศมีคนที่เขามีจิตใจรักในความบริสุทธิ์ยุติธรรมอยู่อีกมากมายวันนี้เนี่ยเขาต้องการอาศัยปัจจัยพื้นฐานคือประชาชนเป็นกำแพงเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กขึ้นมาให้เขายืนพิงเมื่อไหร่ที่ประชาชนแสดงความเข้มแข็งเลิกมึนงงแล้วก็หันหน้าเข้าเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างจริงจังจริงใจแล้วก็เชื่อมั่นในชัยชนะของการต่อสู้ที่เราจะได้รับในสงครามครั้งนี้เมื่อนั้นแหละครับทหารที่เป็นทหารแตงโมตำรวจมะเขือเทศและชนชั้นต่างๆที่เขาอยู่ในสังคมเนี่ยที่เขาเห็นความอยุติธรรมแล้วทนไม่ได้เขาก็จะออกมาต่อสู้เรียกร้องแล้วก็หันหลังพิงพี่น้องประชาชนแล้วก็เดินหน้าลุกไปจนกระทั่งไอ้พวกศัตรูจังไรกษัตริย์ภูมิพลแล้วก็ไอ้พวกอมาตยาศักดินาต่างๆมันไม่มีที่จะยืนมันก็ต้องหมดไปจากแผ่นดินไทยด้วยกำลังของพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันนี่แหละครับด้วยความกล้าหาญในจิตใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆหมู่เหล่าทุกๆภาคส่วนนี่แหละครับมันไม่ใช่มาจากกองกำลังอาวุธของชาติมหาอำนาจใดๆทั้งสิ้นมันมาจากสองมือสองเท้าของเราหนึ่งมันสมองกับอีกสองแขนที่ออกมาช่วยกันเรียกร้องแล้วก็บอกว่ากูพอแล้วกับความอยุติธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกูสว่างแล้วกูตื่นแล้วกูเข้าใจเหตุการณ์จากอดีตจนปัจจุบันแล้วกูรู้แล้วว่ากูถูกกดขี่และเอาเปรียบมาโดยตลอดชีวิตเป็นยังไงแล้วกูก็จะไม่ยินยอมมอบเอามรดกนรกอับปรีเหล่านี้ให้กับลูกหลานของกูต่อไปลูกหลานไทยในอนาคตมันต้องยืนหยัดเหยียดตรงหลังจะต้องตรงเป็นคนที่มีความเท่าเทียมกันคนทุกคนเท่ากันบนพื้นแผ่นดินของปู่ย่าตายายคนไทยต้องเท่ากับคนไม่มีชนชั้นไม่มีอำมาตยาไม่มีศักดินาไม่มีข้าสูงกว่าเองสูงกว่าข้าทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมความดีเท่านั้นที่จะเป็นตัวชี้สถานะทางสังคมของคุณนะครับความดีเท่านั้นความเสียสละเท่านั้นจิตใจที่รักชาติรักในความเป็นไทยเท่านั้นที่จะเป็นตัวชี้ให้คุณว่าคุณมีสถานภาพอย่างไรในสังคมไทย
ไม่มีครับใครที่จะเกิดออกมาบอกว่าเป็นเทวดาลอยลงมาจากฟ้าใครที่ผ่าออกมาจากไม้กระบอกลูกเย็นไม่เคยเห็นนะครับนี่ก็ฝากเอาไว้เท่านี้ครับป้าหนิงสำหรับเรื่องกรณีของแนวหน้าผู้กล้าประชาธิปไตยเป็นการให้กำลังใจกับนักรบแนวหน้าผู้กล้าประชาธิปไตยพี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับเราจะร่วมใจกันต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งอนาคตของเราแล้วก็ลูกหลานไทยทุกคนบนพื้นแผ่นดินไทยครับไม่มีใครคนใดคนไหนไล่คนไทยออกไปจากพื้นแผ่นดินไทยได้ถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ยินยอมกับความอยุติธรรมเหล่านั้นครับลุงเย็นฝากให้กำลังใจไว้เท่านี้สำหรับการให้ความรู้ในวันนี้นะครับส่วนโฆษณาไว้ได้เลยนะครับว่าวันพฤหัสนี้นะครับรายการ Media Force นะครับที่ลุงเย็นได้ออกเป็นประจำกับอาจารย์หวานนะครับก็จะมีหัวข้อเลยบอกได้เลยว่าหัวข้อของลุงเย็นว่าที่เป็นชื่อตอนว่ารู้ไหมใครทำให้คนไทยอยากจนครั้งนี้หลังจากไอ้ฝี BBC มันแตกไปเรียบร้อยแล้วนะเรื่องความอัปรีของศักดินาเนี่ยผ่านพ้นไป3ตอนตอนใหม่ล่าสุดของลุงเย็นเนี่ยมีชื่อตอนว่าเรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไรจุดที่ทหารพระราชาแห่งประเทศไทยเสียดินแดนไปแบบไม่ต้องลบอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับป้าหนิงครับพี่น้องที่เคารพรักทางบ้านทุกท่านครับป้าหนิงบอกข่าวดีกับเรามาว่าจะเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดจาก Media Force นะครับแล้วก็จะอัปเดตลง YouTube แผ่กระจายออกไปนะครับเพื่อให้เป็นวิทยาทานให้ความรู้กับพี่น้องร่วมชาติในทุกๆภาคส่วนนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างทาง Media Force นะครับนำโดยอาจารย์หวานอาจารย์สุดาลังกุพันธ์แล้วก็ทางป้าหนิง DK ตลอดจนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกภาคส่วนเราไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับความรู้ดีๆความจริงที่ถูกตีแผ่ช่วยกันเผยแพร่ออกไปให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าวันเวลาของชัยชนะของประชาชนนั้นมันจะได้ผลิบานให้เห็นผลแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลาในการรอไปอีกชั่วอายุคนนะครับมันถึงตอนจบของมันแล้วเพียงแต่อาศัยพระเอกที่จะต้องมาตอนจบเท่านั้นและพระเอกในทีนี้ไม่มีคนอื่นใดไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งทั้งสิ้นพระเอกในทีนี้นางเอกในทีนี้คือพวกเราพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านทุกท่านแล้วก็ป้าหนิงที่อนุเคราะห์ให้ลุงเย็นได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดเอาความในใจจากหัวใจเหี่ยวๆของชายชราที่เลี้ยงปลาดุกอยู่ในชนบทของประเทศไทยนี้ได้ตีแผ่ความจริงออกมาให้พี่น้องประชาชนได้เห็นในมุมมองของคนไทยคนหนึ่งครับพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งวันพฤหัสนี้ครับสวัสดีครับ